بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอสรรเสริญชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งณมัสยิดแห่งนี้นะครับมัสยิดริยาดุสซุนันก็เนื่องจากอาจารย์มุนวะฮิดนะครับป่วยนะครับผ่าตัดที่เท้าก็ยังไม่สามารถที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องได้ก็เลยบอกผมเมื่อวานนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดนิดนึงครับแล้วก็ก่อนทำแล้วผมก็สะดวกพอดีนะครับก็เลยรับมาให้ความรู้กับพี่น้องตรงนี้แล้วก็อาจารย์มุฮัมมัดฝากบอกกับท่านอิหม่ามด้วยนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์เดือนหน้านี่มาสอนได้แล้วอินชาอัลลอฮ์เดือนหน้าก็จะมาให้ความรู้กับพี่น้องตามปกตินะครับวันหยุดยาวนะครับ4วันเรียกว่า long weekend วันหยุดยาวหยุดยาวเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็ถือโอกาสพักผ่อนตอนแรกนึกว่าคนจะน้อยเห็นว่าหยุดยาวนะครับก็น้อยจริงๆนะแซวกันเล่นนะครับก็ไม่น้อยนะก็ประมาณนี้แหละมาก็แต่ว่าครั้งนี้อาจจะลดไปนิดนึงเนื่องจากว่าอาจจะเดินทางกันไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็เป็นช่วงที่บางคนก็อาศัยช่วงที่หยุดยาวนี่แหละในการพักผ่อนกับครอบครัวบางทีก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะพักผ่อนกันฉะนั้นที่จะพูดในวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องของครอบครัวเหมือนกันนะครับอยากจะพูดในเรื่องของครอบครัวอุสรอหรือ family นะภาษาอังกฤษอยากจะพูดเรื่องนี้แล้วถามว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยเอาใครเป็นแบบอย่างในเรื่องของครอบครัวล่ะก็ต้องแน่นอนนะครับก็ต้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างในเรื่องของครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้มาทําการดะวะห์เรียกร้องผู้คนภายนอกเพียงเท่านั้นหรือเป็นแม่ทัพนะครับหรือมีบทบาทของความอดทนในเรื่องของมารยาทดีหรือในเรื่องต่างๆเพียงเท่านั้นนะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเนี่ยแบบครอบคลุมแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้ทําหน้าที่ในทุกๆด้านให้เป็นแบบอย่างในทุกๆด้านด้านหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าด้านอื่นๆก็คือด้านของครอบครัวเพราะครอบครัวนั้นถือว่าเป็นอิฐเป็นหินก้อนแรกที่จะสร้างสังคมถ้าอิฐก้อนนี้มันเบี้ยวมันหักมันแตกมันร้าวสร้างไปมันก็อะไรครับนานไปนานไปหรือตั้งแต่เริ่มสร้างนะก็เริ่มมีปัญหาแล้วสุดบ้างอะไรบ้างเพราะอิฐก้อนนี้ที่มันเป็นรากอาซาสเนี่ยอาซอนเนี่ยของมันเนี่ยมันมีปัญหาเพราะมันหักเพราะมันแตกเพราะมันร้าวมันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีฉะนั้นจะสร้างครอบครัวให้ดีให้สมบูรณ์ก็ต้องเอาอิฐที่มันดีอิฐที่มันสมบูรณ์ถามว่าเราจะเริ่มสร้างนี่ก็ต้องดูครอบครัวของนบีดูแบบอย่างท่านนบีซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสําคัญด้านนี้มากซึ่งในวันนี้ก็จะนําเสนอว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกับครอบครัวหรือการปฏิบัติของท่านกับบรรดาภรรยากับครอบครัวของท่านเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อาจจะรวมถึงคนที่เป็นคนรับใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีลูกกับลูกสาวบ้างอินชาอัลลอฮ์ก็จะอาจจะแตกไปตรงนั้นก็ถือว่าเป็นคนครอบครัวครอบครัวก็คือภรรยาก็คือลูกคือญาติใกล้ชิดโดยหลักแล้วก็คืออะไรครับลูกแล้วก็ภรรยาโดยหลักพื้นฐานที่บอกว่าครอบครัวนะแล้วเป็นสามีเป็นภรรยานี่ก็จะมีอะไรมีลูกถ้าเป็นสามีมีภรรยาก็เรียกครอบครัวมีอะไรมีลูกก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงอะครับครอบครัวของเราก็คือสามีของเราลูกของเราอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยภาพรวมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามแล้วก็เดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยารุจุลลอฮะวันยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอแน่นอนในตัวของท่านนบีนั้นมีอุสวะตุลฮะซะนะแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องความเชื่อเ
แบบอย่างที่ดีในเรื่องของอิบาดะห์การปฏิบัติกับอัลลอฮ์แบบอย่างที่ดีเรื่องของมูอามะละห์การปฏิบัติกับคนทั่วไปแบบอย่างที่ดีกับคนในครอบครัวแบบอย่างที่ดีในเรื่องของมารยาทอันดีงามความอดทนความสุขุมความขันตินะครับทุกด้านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาแล้วเนี่ยท่านนะเป็นอุสวะตุลฮะซะนะเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีอะใครอะครับโอ้อัลลอฮ์บอกว่าสำหรับคนที่หวังผลบุญการโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลีมังกานะยะรุจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรแล้วก็กลัววันกลัวอะไรครับการวันอาคิเราะห์กลัวการลงโทษหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์และรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาอย่างมากมายเพราะคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อวันอาคิเราะห์นี่เขาก็จะมองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่ลบถูกไหมคนที่ไม่ชอบนบีเนี่ยนบีก็จะเสียหายหมดแหละอันนี้เราเห็นหมดแล้วเห็นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วพวกกุเรชกล่าวหาท่านนบีว่าเป็นมัจญูนเป็นคนบ้าโดนไสยศาสตร์น่ากล่าวหาต่างๆนานาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็อยู่มักกะฮ์ไม่ได้ก็ต้องฮิจเราะห์อพยพไปเมืองมะดีนะฮะในปัจจุบันก็มีไม่มีคนที่ไม่ชอบท่านนบีกล่าวหาใส่ใครโดยเฉพาะประเด็นใดอ๋อนบีมุฮัมมัดมีภรรยาหลายคนก็จะเอาประเด็นนี้แหละมาโจมตีว่ามากๆในกามารมณ์คือไม่ชอบนบีไงก็จะหาอะไรที่มาโจมตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามีภรรยาหลายคนเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะฮะมันผิดตรงไหนมีภรรยาหลายคนแล้วก็เปิดเผยชัดเจนแล้วก็มีการแบ่งวันว่าจะอยู่กับใครซึ่งมันดีไงอะครับมันดีหลายอย่างอะแหละมันถ้ามาพูดตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดเป็นคุดไออะไรนะเป็นบรรยายเลยแหละแต่เราจะบอกว่านี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่งงานหลายคนเนี่ยก็เป้าหมายในการดาวะใช่มั้ยมีภรรยาแต่งเนี่ยก็ตระกูลมีเผ่าก็ดาวะมันพอละกันแต่งงานแล้วมันก็เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติฝ่ายนี้กับเครือญาติฝ่ายนี้มันก็จะมีเครือญาติของภรรยาก็ช่วยในเรื่องการดาวะแล้วถามว่าแต่งงานหลายคนแล้วมันผิดตรงไหนมันเสียหายตรงไหนมันดีกว่าแน่นอนนะครับกับคนที่มีแค่สองคนนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยถูกริดรอนสิทธิถูกปิดไม่ให้เปิดเผยเพราะเป็นอะไรเป็นเมียอะไรเป็นเมียน้อยอะไรเป็นเมียอะไรไม่ได้ยินว่าทางนู้นอะไรไม่ใช่น้อยอย่าพูดอะไรคำว่าอะไรมาแล้วก็ต้องหลบซ่อนๆแล้วก็เป็นชู้อย่างเงี้ยมีเมียสองคนสามคนแต่เปิดเผยได้แค่คนเดียวจดทะเบียนได้คนเดียวอันนี้กฎหมายไทยใช่ป่ะจะมาจดทะเบียนซ้อนไม่ได้สองคนไม่ได้หลักการอิสลามแต่งงานแล้วคุณก็ต้องแบ่งวันนะฟะกอคุณก็ต้องจัดการให้เสมอภาคแต่นี่อะไรครับมาโจมตีท่านนบีแต่ตัวเองเป็นยังไงแต่ตัวเองเนี่ยก็ทำแบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยนะริดรอนซอลิมกับผู้หญิงคนที่สองคนที่สามไม่ให้สิทธิเขาอยู่กับคนแรกจริงๆอยากอยู่คนที่สองกับคนที่สามเยอะนะแต่กลัวคนแรกฮะก็เลยไปอยู่ไม่ได้เยอะก็กลัวคนจะรู้นี่ไงอิสลามเนี่ยสอนมีคนที่สองที่สามได้ที่สี่ได้ไม่เกินสี่นะลิมิตในการครอบครองในขณะนั้นแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้มันมีความยุติธรรมให้มันมีความสามารถในการเลี้ยงดูได้ถ้ามีไม่ได้มีความยุติธรรมไม่ได้ไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้มีคนเดียวให้มีคนเดียวฉะนั้นเราบางทีเนี่ยไม่ได้ทำตามหลักการอ้างอย่างเดียวว่ามีให้มีได้สี่แล้วก็มีสองมีสามมีสี่แล้วก็ไม่ดูแลไม่สนใจไอ้บาปนะครับไม่ใช่ว่ามาอ้างหลักการเอาเข้าข้างตัวเองแต่ไม่ดูว่าหลักการเนี่ยพูดยังไงไม่ใช่เอาด้านเดียวอนุญาตให้มีสามมีสี่ได้แต่เอาด้านนี้แหละที่จะมีเยอะแต่ไปดูด้านที่บอกอัลลอฮ์บอกว่าถ้ากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยก็ฟาวาให้ได้ให้มีคนเดียวเอาหลักการนี้เอามาทั้งหมดอย่าเอามาบางส่วนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจึงบอกบรรดาผู้ศรัทธาว่าให้เข้าสู่อิสลามทั้งหมดนะอย่าเอาบางส่วนยาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูดะคูลูฟิสซิลมิกาฟะตันโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าสู่อัสซิลมีความปลอดภัยความสันติความสงบก็คืออัลอิสลามทั้งไงครับกาฟะตันเข้าแบบทั้งหมดอย่าเอาอะไรสมมุติว่ามี10อย่างถูกใจ7อย่างฉันเอาแค่7อย่างอีก3อย่างไม่ถูกใจฉันไม่เอานี่ไม่ใช่เพราะอิสลามเนี่ยไม่ใช่ถูกใจแต่เอาถูกต้องเอาตรงตามหลักการ
มันมีครับบางสิ่งบางอย่างอ่ะในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะเป็นมุสลิมมาตั้งแต่กำเนิดแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ค่อยอยากทำจริงไหมจริงแต่เราต้องฝืนนะแต่ครั้นเมื่อฝืนแล้วหวังการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้มันเป็นอัตโนมัติแปลว่าได้ง่ายขึ้นและคนถ้าไม่ได้คุมฮิญาบมาตั้งแต่แรกแล้วมาให้คุมฮิญาบแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกอยู่กับเพื่อนที่บางทีไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่สังคมมุสลิมรู้สึกลำบากใจมั้ยอึดอัดมั้ยอึดอัดเพราะเขาไม่ได้คุมฮิญาบแต่ถ้าทำแล้วคุมมาตลอดไปตรงไหนนี่เขารู้สึกเฉยทำไมเฉยอ่ะครับก็เขาเคยใส่มาตลอดจะอยู่กับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเขาใส่มาตลอดอึดอัดไหมมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนไงการถูกอบรมถูกสอนมายังไงบางทีมันได้มันลำบากมันฝืนก็คือมันร้อนยิ่งไปที่ไม่มีแอร์นะไปนั่ง 2-3 ชั่วโมงบางทีเหงื่อเต็มศีรษะเลยกลับไปบ้านนี่หัวน้ำไหลเหม็นแต่ต้องอะไรครับใส่เพราะหลักการบอกให้คุมเรื่องอะไรจ่ายซะกาตเป็นหน้าที่ไม่เป็นหน้าที่ต้องเป็นวาญิบต้องทำฝืนไหมบางคนฝืนอารมณ์บางคนไม่ฝืนไงเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเราต้องจ่ายซะกาตมันครบรอบปีแล้วอย่างเช่นเขาจ่ายทุกรอมฎอนมันครบรอบแล้วก็ครบนิสอบพิกัดของมันเป็นไงครับครบรอบเดือนเอ้ยโทษทีรอบปีแล้วอ่ะเขาก็ต้องอะไรครับจ่ายซะกาตบางคนนี่เขาจ่ายด้วยความอะไรครับด้วยความสบายอกสบายใจเพราะเป็นหน้าที่แต่บางคนเนี่ยบอกแล้วบอกอีกเนี่ยยังไม่อยากจะจ่ายสมมุติว่าต้องจ่ายหมื่นนึงเนี่ยจ่ายไป 2,000 3,000 บางทีก็จ่ายแบบกระท่อนกระแท่นไม่อยากจะจ่ายไงเนี่ยต้องฝืนใจฉะนั้นเนี่ยอะไรครับเข้าศาสนาของอัลเลาะห์ต้องเข้าทั้งหมดอย่าเลือกปฏิบัติแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะฝืนใจของเราอ่ะนะเราก็ต้องปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ศาสนากำหนดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนคนที่เป็นสามีโดยเฉพาะวันนี้จะเน้นเรื่องสามีแม้ว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าก็ตามสามีก็จะได้รู้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็จะได้รู้เรื่องของครอบครัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสตรีมุสลิมะเข้ามาด้วยแต่หลักๆคือความเป็นผู้ชายในการดูแลครอบครัวเพราะนบีเป็นผู้ชายแล้วนบีเนี่ยดูแลครอบครัวยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคนที่ดียิ่งนบีไม่ได้บอกคนที่ดียิ่งก็คือคนที่ดีกับพวกของเขากับเพื่อนฝูงเขาแต่นบีบอกว่าคนที่ดียิ่งคือคนที่ดีกับครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลีท่านนบีบอกว่าคนที่ดียิ่งในหมู่พวกทั้งหลายคือคนที่ดีกับครอบครัวและฉันเป็นคนที่ดียิ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยฉันก็ดีกับอะไรครับฉันก็ดีกับครอบครัวของฉันแสดงว่านบีบอกกับเราว่าคนที่ดียิ่งนะคนที่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยคือคนที่ดีกับครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่บัสซามันเป็นคนที่ยิ้มเก่งหัวเราะก็มีบ้างแต่ไม่ใช่หัวเราะแบบเห็นลิ้นไก่เห็นอะไรของเราเนี่ยบางทีหัวเราะเห็นอะไรไส้ติ่งกันเลยนี่เลยเต็มที่บางเรื่องมันฮามันไงนี่เล่นลิ้นปีกันเลยเห็นไงอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้จริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นกําลังจะบอกว่าเต็มที่ใส่เต็มที่นบีมียิ้มมีหัวเราะบ้างแต่ไม่ใช่หัวเราะแบบน่าเกลียดนะครับไม่ใช่ปากแล้วก็หัวเราะเสียงดังอย่างนั้นมีหัวเราะบ้างนบีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีสุขมีอะไรมีสุขมีทุกข์นะครับนบีเนี่ยไม่ใช่เป็นยีนเป็นมะลาอิกะห์เป็นบาชัรเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเตือนกำลังบอกกับผู้ชายทั้งหลายหัวหน้าครอบครัวว่าคนที่ดียิ่งนะคือคนที่ดีกับครอบครัวนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราประการหนึ่งกว้างๆก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับครอบครัวนี่ท่านทำอะไรบ้างไปอ่านสิ่งที่ซอฮาบะห์รายงานโดยเฉพาะภรรยาของท่านนบีเนี่ยที่เพราะคนที่จะรายงานเรื่องในบ้านได้ละเอียดได้ดีคือภรรยาใครจะรู้เรื่องในบ้านได้ดีกว่าคนที่เป็นแม่บ้านล่ะพี่น้องมุสลิมะใครจะรู้เรื่องในบ้านเราได้ดีกว่าเราล่ะกับสามีเรากับลูกเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยใครจะรู้ดีไปกว่าเราเรานี่รู้ดีสุดสามีก็รู้ดีสุดว่าในบ้านเนี่ยกับภรรยากับลูกเนี่ยเป็นยังไงเพราะอะไรครับเพราะชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในบ้านเพราะบางคนเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ย
โอ้อาจจะคุยดีแหมดูว่าร่อดูอะไรยิ้มแย้มโอ้เทคแคร์คนนั้นคนนี้กลับไปบ้านนี่หน้าบึ้งนะครับเสียงดังดุดันกับภรรยากับลูกแต่มาข้างนอกนี่โอ้โหคืออยู่ข้างนอกเนี่ยมองแล้วโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปบ้านอยู่ครอบครัวเขาน่าจะเป็นคนตลกเขาน่าจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่กลับไปอีกด้านนึงเลยครับเครียดซีเรียสนะกับครอบครัวลูกครับอายอกลับมาแล้วเหรอลูกวิ่งเงี้ยนะมันไม่ใช่แล้วสิกลับเข้าบ้านมันต้องให้ความรู้สึกว่าเอออายอเข้ามานี่ลูกวิ่งมาหาไม่ใช่ลูกวิ่งหนีใช่ป่ะเออเข้าบ้านแล้วภรรยายิ้มเอาน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่รู้ว่าสามีเข้าหนูหนีไปหลังบ้านไปไหนตั้งไหนไม่อยากเจอสามีเดี๋ยวสามีเอ็ดฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยข้างนอกยิ้มแย้มแจ่มใสข้างในก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยากับซอฮาบะห์ของท่านแน่นอนมีญิฮาดมีต่อสู้กับศัตรูอิสลามกับครอบครัวกับภรรยาคอยให้กำลังใจภรรยาคอยเช็ดน้ำตาภรรยาเมื่อมีความเศร้าให้กำลังใจภรรยาเดี๋ยวเราจะได้พูดอินชาอัลเลาะห์ผมพยายามจะนำเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเป็นเหตุการณ์จริงๆอ่ะเพราะที่จะมาพูดเนี่ยคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ปฏิบัติกับครอบครัวของท่านและนี่คือความสวยงามของอิสลามที่ให้คนที่เป็นนบีเนี่ยเป็นมนุษย์ยังไงอ่ะไม่ได้ให้มาลาอิกะห์มานะมาสอนมาพาพวกเราไปแต่ให้คนที่เป็นมนุษย์เท่าไหร่มนุษย์เนี่ยพูดภาษาเดียวกันคำว่าภาษาเดียวกันแน่นอนนบีพูดภาษาอาหรับก็กับกลุ่มชนที่เป็นภาษาอาหรับแล้วเรารู้ได้ไงประวัติของท่านนบีกุรอานฮะดีษอ้าวเราก็ไปศึกษาภาษาอาหรับเราจะได้รู้ว่านบีเนี่ยสอนยังไงปฏิบัติยังไงกุรอานว่ายังไงเหมือนอย่างผมเนี่ยพอมีความรู้บ้างภาษาอาหรับกุรอานฮะดีษบ้างก็มาสอนกับพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ไปร่ำเรียนกันมาจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่ก็มาสอนกับเราเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่รู้ภาษาอาหรับก็เลยเนี่ยผมก็ขึ้นมานั่งยิ้มกับพี่น้องชั่วโมงนึงแล้วก็ไปแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายเพราะผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรฮะจะมาให้นั่งอ่านกุรอานบะเกาะเราะห์ให้ฟังทั้งซูเราะห์แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับแล้วอย่างนั้นเหรอมันก็ต้องเอากุรอานหะดีษมาสอนเอาประวัติมาสอนเอาเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์เรื่องอะไรอัคลากมารยาทเนี่ยมาสอนกันมาไงอ๋อมาจากกุรอานมาจากหะดีษมาจากสิ่งที่ซอฮาบะห์รายงานมาจากการปฏิบัติของซอฮาบะห์อะเรื่องของในบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมไปอ่านประวัติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเค้าเรียกว่า family man คนรักครอบครัวคนดูแลเทคแคร์เค้าเรียกคิดมัตหรือเซอร์วิสคอยดูแลครอบครัวมีหลายอันอย่างเช่นท่านอัลอัสวัดอยู่ในถามท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรในบ้านบอกไปแล้วเรื่องในบ้านนี่ใครครับก็ต้องภรรยาหรือคนรับใช้อย่างเช่นท่านอานัสที่เป็นเด็กรับใช้ท่านนบีที่นบีโอฮิบไปมาดีนะเนี่ยท่านอานัสนี่ไปรับใช้ท่านนบี10ปีเลยจนกระทั่งนบีวาฟาเสียชีวิตนะก็ต้องเป็นคนที่บอกคนที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยจะบอกเรื่องในบ้านเรื่องอาบน้ํายกฮะดัสใหญ่ใครจะบอกอ่ะหลังจากร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วเนี่ยอาบน้ํายกฮะดัสใหญ่เนี่ยใครจะบอกอ่ะก็ต้องภรรยาใช่ป่ะว่านบีเนี่ยอาบน้ํายกฮะดัสใหญ่ยังไงถูกมั้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเพราะนบีเนี่ยจะไปอาบน้ําที่ไหนก็ต้องอาบที่บ้านสิอาบน้ํายกฮะดัสและมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้ามีญะนาบะห์มียูนุบมีฮะดัสใหญ่ไปละหมาดมีซ้องไงก็ต้องยกฮะดัสใหญ่รอฟุลฮะดัสยกฮะดัสก่อนถึงจะทําอิบาดะห์อย่างเช่นการละหมาดซอนี่เรื่องสําคัญไงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องสําคัญและนี่คือวิถีชีวิตบอกไว้แล้วว่าอัลเลาะห์ให้รอซูลให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นมนุษย์นี่แหละพูดภาษาเดียวเค้าทําความเข้าใจวิถีชีวิตเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติได้เห็นวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัลอัสวัดถามท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอะไรที่บ้านของท่านท่านหญิงไอชะห์บอกว่ากานะยะกูนุฟีมิฮนะติอะห์ลิฮิตะอ์นีคิดมะตะอะห์ลิฮิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนที่คอยรับใช้คนในครอบครัวมิฮนะติอะห์ลิฮิฟะอิซาฮาดะรอติศ็อลาตุคอรอญะอิลัศ็อลาตเมื่อได้เวลาละหมาดท่านนบีก็จะออกไปละหมาดพี่น้องดูหน้าเรื่องในครอบครัวก็ไม่บกพร่องเรื่องกับอัลลอฮ์ก็ไม่บกพร่องรับใช้อันนี้พูดโดยรวมก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่านบีเนี่ยทำอะไรกับครอบครัวบ้างที่บอกว่ารับใช้ครอบครัวเนี่ย
คิดมานี่ก็คือมิฮินะติอาลีคือก็หมายถึงว่าคิดมาตะอาลีคิดมาคืออะไรครับคิดมัดน่ะรับใช้รับใช้ครอบครัวนี่เรื่องดูแลครอบครัวแล้วพอเวลาได้เวลาละหมาดอ่ะนะนบีก็ออกไปละหมาดไอเรานี่อยู่ข้างนอกบ้านพอเวลาอาซานเดินเข้าบ้านผู้ชายอาซานไม่มาซุราวะเดินเข้าบ้านไปละหมาดที่บ้านหรือไม่ละหมาดบางคนก็ไม่ละหมาดนบีได้เวลาละหมาดมาที่ซุรามาละหมาดที่ซุราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่ท่านเป็นนบีเป็นรอซูลมันไม่ได้หมายความว่าท่านเนี่ยจะมาช่วยครอบครัวไม่ได้จะมาเย็บรองเท้าไม่ได้จะมาปะชุนไม่ได้จะซักเสื้อผ้าเองไม่ได้ไม่ใช่เพราะบางคนมองว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์บางคนอาจจะมองว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์เอ้ยเรื่องของในบ้านนี่ต้องมีอ่ะทำไมต้องไปทำเองอ่ะภรรยาก็มีแล้วก็มีภรรยาหลายคนในภรรยาสิแต่มันมีสิ่งที่มันลึกกว่านั้นเนี่ยที่นบีสอนเราทั้งที่งานเนี่ยถามว่าบ้านนบีเนี่ยใหญ่ไม่ได้ใหญ่หรอกเดินไม่กี่ก้าวหรอกบ้านนบีเนี่ยเป็นห้องเนี่ยฮุจูรอตของนบีเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวก็สุดแล้วเพราะบ้านของนบีเล็กไม่ได้ใหญ่โตครับเพราะนบีอยู่แบบสมถะแล้วถามว่าต้องทำอะไรเยอะครอบครัวนบีมันก็ไม่ต้องมีอะไรทำเยอะหรอกแต่นบีทำทั้งที่นบีสามารถให้ภรรยาทำได้แต่นบีทำเพื่อเป็นการสอนว่านี่แหละเป็นการแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวและเป็นการให้กำลังใจกับภรรยาบางทีเนี่ยการกระทำเนี่ยมันมีค่ามันดีกว่าคำพูดเป็นได้ร้อยเป็นพันคำซะอีกฉันน่ะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นะไม่เท่ากับลงมือทำหรอกทำเลยนบีก็ไม่ต้องพูดมากเพราะเรื่องนี้เนี่ยภรรยาบอกซอฮาบะห์บอกนบีต้องมาประกาศเองป่ะว่าฉันทำนู่นทำนี่เนี่ยภรรยาเขาบอกเลยว่าสามีของเขาท่านหญิงไอชาบอกเลยว่านบีทำอะไรการลงมือทำดีกว่าคำพูดเยอะแยะบางทีพูดโอ้โหน้ำไหลไฟดับเลยทำไม่ได้สักอย่างบางคนไม่พูดมากครับเจ็บคอตอนนี้ภาษาวัยรุ่นนะไม่พูดมากเจ็บคอแต่อย่างผมเนี่ยต้องพูดเพราะทำไมพูดมันไม่รู้เรื่องพูดก็คืออะไรครับเราเนี่ยลงมือทำนบีเนี่ยทำเลยเดี๋ยวจะบอกว่านบีทำอะไรในบ้านฉะนั้นอันดับแรกท่านหญิงไอชาพูดโดยรวมก่อนว่านบีเนี่ยรับใช้ครอบครัวมันไม่ได้ทำให้ตำแหน่งท่านนบีเนี่ยตกต่ำเป็นรอซูเนี่ยอุ้ยมาช่วยมุงช่วยเมียนี่ไม่ใช่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยได้สอนเนี่ยสอนผู้คนสอนผู้ชายสอนหัวหน้าครอบครัวสามีทั้งหลายว่าอย่าปล่อยให้ภรรยาเนี่ยทำงานบ้านเพียงลำพังหรือคนเดียวโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยบ้านใหญ่เช็ดบางทีสองสามชั่วโมงนี่กว่าจะทั่วบ้านเนี่ยโอ้โหเละเช็ดมาเผลอต้องกวาดวันนึงเช็ดวันนึงบ้านคนนี่ใหญ่นะหรือกวาดครึ่งวันเช็ดครึ่งวันคนหลายชั้นน่ะแล้วก็บ้านใหญ่แล้วก็หลายชั้นฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวและได้เวลาละหมาดนี่ออกไปละหมาดท่านหญิงไอชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักซิฟุนะอะลาฮูท่านหญิงไอชาห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเย็บรองเท้าวะยะคีตุซอบะฮูจะเย็บเสื้อผ้าว่ายามาลูฟีใบที่ฮีกามายามาลูอาหารุกุมฟีใบที่ฮีและก็จะทำงานบ้านเหมือนที่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านได้อยู่ในบ้านของเขานบีเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมใช่มีตำแหน่งแตกต่างคนอื่นไม่ใช่เพราะเป็นรอซูลุลลอฮ์แต่การเป็นรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำให้ท่านว่าเออฉันต้องนั่งอย่างเดียวแล้วก็คอยชี้นิ้วภรรยาอ้าวทำนู่นเธอทำนู่นทำนี่ไม่นบีสอนด้วยการทำเลยทีไงชาวบอกว่านบีทำเย็บรองเท้าสมัยนบีเนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่าคุฟที่เราบอกว่ารูปบนคุฟมานะก็จะเป็นรองเท้าที่มาจากหนังอูฐอย่างนี้เป็นต้นก็จะเย็บหนังอูฐเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรครับหนังอ่ะคําว่าหนังอ่ะเดินไปเยอะๆทะเลทรายเจอหนามเจออะไรบ้างอ่ะนะมันก็มีขาดมีอะไรอ่ะนะแน่นอนบางทีมันไม่ใช่ขาดแล้วมันต้องทิ้งบางทีมันก็ต้องมีการเย็บมีการปะการชุนรองเท้านบีก็จะใช้เย็บเองเย็บเสื้อผ้าเองแล้วก็ทํางานบ้านเหมือนที่คนทั่วๆไปทํากำลังจะบอกว่าเนี่ยนบีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะนะก็ทำช่วยงานบ้านช่วยงานในครอบครัว
ท่านหญิงไอชาร์ดีอัลลอฮ์นะได้ถูกถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานอะไรในบ้านท่านหญิงไอชาบอกว่ากะนะบาชารอนมินัลบาชัรท่านนบีนั้นเป็นมนุษย์จากมนุษย์ทั่วๆไปเพราะคนที่มองว่าเอ้ยคนที่เป็นนบีเป็นรอซูลนี่ก็ต้องตำแหน่งสูงเหมือนคนที่เป็นกษัตริย์อ่ะกษัตริย์จะมาทำงานนู่นงานนี่ทำเองเหรอฮะกษัตริย์ก็ต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็ต้องคอยชี้เพราะว่ามีบริพารมีคนรับใช้เป็นร้อยเป็นพันก็สั่งให้ทำอย่างเดียวแต่ท่านหญิงไอชากำลังจะบอกลักษณะของนบีว่านบีเป็นมนุษย์คนหนึ่งฮะเสร็จแล้วก็บอกว่ายัฟลีหรืออยู่ฟัลลีเซาบะฮูท่านนบีเนี่ยเสื้อหรือผ้าเนี่ยพอเราจะใส่หรือจะอะไรเนี่ยท่านนบีก็จะสลัดก่อนคลี่ดูก่อนฉะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยพอเราจะนอนซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีเนี่ยผ้าห่มหรือผ้าปูที่นอนซุนนะห์นบีให้ทำอะไรครับให้สลัดก่อนเป็นผ้าห่มบางทีพับไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์มีพิษมีงูมีแมงป่องมีตะขาบอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีเราก็มาใส่เลยห่มเลยจึ๊กเข้าไปบางทีเป็นแมงป่องไงฮะครั้งที่แล้วผมเคยเล่าแล้วใช่ไหมที่โดนตะขาบต่อยตีสองตีสามขับรถไปปวดแพ้ไงแพ้แล้วกว่าจะฉีดยากว่าจะอะไรฉีดยามันก็ช่วยคลายความปวดได้ซุนนะห์นบีนี่ให้สลัดผ้าเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัฟลีหรืออยู่ฟัลลีซาบะฮูก็คืออะไรจะคอยดูที่เสื้อผ้าอะไรของท่านเนี่ยมันจะมีสัตว์ร้ายอันเนี้ยก็อาจจะเป็นพวกลิ้นพวกไรพวกตัวหมัดก็จะมีใช่ป่ะบางทีมันมาอยู่ที่เสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่อับๆบางทีนี่ก็จะมีนะครับตัวหมัดบ้างตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่ตัวสัตว์เนี่ยก็จะมีอะไรมีเห็บมีอะไรอย่างงั้นใช่มั้ยครับเนี่ยนบีก็จะดูวะยะฮลุบูชาตะฮูนบีก็จะรีดนมแพะรีดนมแพะวะยะคดุมูนัฟซะฮูนบีก็จะดูแลตัวเองหมายถึงดูนะนบีเนี่ยจะดูแลคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะถ้าดูแลตัวเองแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นดูแลตัวเองอย่างเช่นไรครับซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้านี่ดูแลตัวเองอ่ะของตัวเองซักเสื้อผ้าเพราะถ้าซักเสื้อผ้าแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นแล้วและนบีก็นอกจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังไปดูแลคนอื่นดูแลครอบครัวซึ่งอุลามะได้อธิบายว่าอันนี้มันเป็นการปฏิบัติบางครั้งของท่านนบีซึ่งแน่นอนครับนบีคงไม่ได้ทำที่บอกไปเนี่ยทุกครั้งทุกอย่างเพราะเป้าหมายหรือหน้าที่หลักของนบีคืออะไรครับดะวะก็ต้องเจอกับผู้คนมีญิฮาดมีอะไรเดินทางบางทีเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์บางทีเป็นเดือนนะนบีก็ต้องมีเรื่องข้างนอกที่ต้องจัดการเยอะอุลามะจึงบอกว่าอะฮยานันนบีก็คือที่ท่านหญิงไอชาบอกเนี่ยก็คือเป็นบางครั้งก็หมายความว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยเอาแหละอาจจะว่าโอเคคนเป็นสามีก็ต้องไปทำงานนอกบ้านหาเลี้ยงครอบครัวหาริสกีแต่ว่าวันหยุดอย่างเช่นแอบวันเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยด้วยช่วยภรรยากวาดบ้านบ้างเช็ดบ้านบ้างจัดตรงนี้ตรงนั้นบ้างกวาดหยากใหญ่บ้างนะอ้าวขี้เกียจซักผ้าก็เอาไปช่วยตากผ้าก็ได้อ้าวขี้เกียจพับผ้าก็ไปรีดผ้าผู้ชายบอกขี้เกียจหมดเลยเรื่องผ้าสาวว่าจะมีดีหน่อยนะก็ซักผ้าเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรเครื่องซักผ้าเอาผ้าใส่ตู้ง่ายสุดอ้าวขี้เกียจเพราะพับผ้าก็ขี้เกียจผู้หญิงก็ขี้เกียจนะผ้าเนี่ยโอ้บางทีเนี่ยของลูกของสามี 4-5 คนเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยกองทีนึงเลยหายิ่งบางคนเนี่ยบางทีต้องทำงานนอกบ้านบางทีตั้ง 3-4 วันมาซักทีนึงเนี่ยบางคนซักทุกวันน่ะนะซักทุกวันเนี่ยก็เยอะนะเป็น10ชิ้นน่ะวันนึงอ่ะลูก 3-4 คนน่ะไปกันกี่ชิ้นล่ะเสื้อกางเกงในอะไรตาอะไรถุงเท้านี่ของสามีล่ะ 4-5 คนเนี่ยเกือบ20ชิ้นน่ะนะฮะ20 30ชิ้นก็ต้องซักทุกวันถ้ามา3วันซักทีเนี่ยโหกองเท่าไหร่ล่ะฉะนั้นช่วยบ้างบอกไปแล้วว่าอะไรครับทั้งที่นบีอ่ะหน้างานนบีเนี่ยคงไม่หนักหรอกเพราะอะไรบ้านนบีก็ไม่ได้ใหญ่โตบอกว่าเดินไม่กี่ก้าวก็สุดแล้วบ้านนบีอ่ะนบีบ้านเล็กแต่นบีที่อุลามะบอกว่านบีทำอย่างนี้เนี่ยมันจะได้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวโอ้โหพี่น้องครับภรรยาน่ะนะเห็นสามีนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โห 3-4 วันหรือ 4-5 วันเนี่ยซักเสื้อผ้าตลอดเลยทั้งซัก
ทั้งตากทั้งพับทั้งรีดลองสักวันหนึ่งวันหยุดนะนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองเธออยู่เฉยวันนี้นอนให้สบายๆดูช่องทีวีดูพวกเราไปฟังเรื่องบรรยายไปเดี๋ยวจัดการซักผ้าตากผ้าซับผ้ารีดผ้าอ๋อหล่อเป็นไงครับวันนั้นภรรยารักตายเลยครับฮะกระโดดจูบเลยกระโดดกอดเลยสามคืออะไรโอ้หล่อไม่ต้องทำทุกวันไม่ต้องทำทุกวันใช่มันแล้วมันก็ไม่มีเวลาทำทุกวันด้วยแหละแต่มาช่วยนี่เป็นอะไรครับกำลังใจให้กับภรรยาเอาไม่ต้องทำเรื่องผ้าหมดหรอกเอาสักอย่างนึงก็ได้ตากผ้าแค่นี้ภรรยาก็ยิ้มแล้วอ่ะสักวันนึงในสัปดาห์หนึ่งสักวันนึงอ้าวสัปดาห์หนึ่งเนี่ยบางทีกินกันจานเนี่ยเป็นสิบใบเลยไม่ต้องบอกภรรยาก็ได้เดินไปภรรยาเนี่ยบางทีเนี่ยเนียแล้วเดี๋ยวขอพักก่อนเหนื่อยเดี๋ยวจะไปล้างจานเราไปแล้วเข้าครัวไปจานสิบกว่าใบล้างสะอาดภรรยาออกมาโอ้โหเกลี้ยงหมดแล้วนี่ยิ้มครับฮะไม่ได้ล้างทุกวันเลยนะบางทีเนี่ยล้างสักไอ้สิบกว่าใบเนี่ยเดือนละครั้งนะแต่อะไรครับมันเป็นยาดีอ่ะที่คนเวลาเหนื่อยอ่ะนะแล้วมีคนมาช่วยบ้างอ่ะนะมันก็มีกำลังใจใช่ไหมครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโอ้โหการสอนของท่านการทำท่านเนี่ยลึกซึ้งมากว่าให้เราเนี่ยได้ช่วยไม่ต้องไปชี้โอ้ไม่ใช่ชี้นิ้วอย่างเดียวนะบัญชาการอย่างเดียวเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยภรรยาตื่นตีสี่กว่าจะได้พักเนี่ยเท่าไหร่สิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าพักได้หน่อยนึงเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเย็นลูกกลับมาแล้วดูแลลูกอีกการบ้านอีกอาหารเหนื่อยเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยจะได้ชีวิตมันจะได้อะไรครับมีความสุขเพราะถ้าให้ฝ่ายนึงนะทำงานคนบอกอาจารย์ไปข้างนอกก็เหนื่อยแล้วใช่ไปทำงานข้างนอกคนเป็นสามีหาริสกีบางคนนี่ต้องแบกหามบางคนเป็นอะไรเกี่ยวกับก่อสร้างแล้วโอ้หนักทำงานหนักใช่ครับก็กลับไปบ้านก็ทำอะไรบ้างช่วยแบ่งเบาภาระที่มันของง่ายๆอ่ะช่วยแล้วก็ภรรยาก็เห็นว่าเราเนี่ยเหนื่อยแล้วนะแล้วยังกลับมาช่วยเขาเนี่ยนะก็อะไรครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีอ่ะต่อมาครับและเช่นเดียวกันหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไบอะห์กับซอฮาบะห์ไบอะห์นี่คือให้สัตยาบันกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะดูแลตัวเองวะยะคุดุมุนัฟซะฮูที่บอกไปแล้วนบีก็มีซักเสื้อผ้าบ้างช่วยตรงนู้นตรงนี้บ้างอย่างที่บอกไปแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไบอะห์กับซอฮาบะห์ก็คือสัตยาบันกันหนึ่งในนั้นก็คือนะครับวะลาตัสอะลุนนาสชัยอ่าจะไม่ขอผู้คนนี่คือแนวทางของนบีและซอฮาบะห์ว่าจะไม่ขอผู้คนขอนี่อาจจะแบมือขอนะก็ไม่แบมือขอก็ตกใจนิดนึงว่าเป็นคำถามเรื่องอะไรมาเรอ๋อนี่ช่วยเรื่องบริจาคนะครับอ่ะขอก็ไม่แบมือขอและถ้าตัวเองทำได้ถ้าตัวเองทำได้ก็จะไม่ขอให้คนอื่นช่วยนี่คือหลักนะครับพี่น้องจำใส่ใจไว้เลยว่าถ้าเราทำได้ก็อย่าไปขอให้คนอื่นช่วยเพราะนี่คือสิ่งที่นบีและซอฮาบะห์นี่ใบอะห์ให้สัตยาบันคำว่าให้สัตยาบันแปลว่ามันเป็นของที่หนักแน่นจริงจังคนจนกระทั่งคนที่เขารายงานหะดีษเนี่ยเขาบอกว่าจนกระทั่งฉันเห็นบางคนเนี่ยนะเขาอยู่บนอูฐอยู่พาหนะบนพาหนะของเขาแล้วแส้ของเขาเนี่ยตกเขาไม่ขอให้คนอื่นเนี่ยหยิบแส้อันนั้นให้เขาคือพูดง่ายๆว่าเขาลงไปหยิบเองทั้งที่เขาจะขอแรงให้เพื่อนของเขาเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหยิบแส้ให้หน่อยหยิบไม้ให้หน่อยได้ป่ะได้แต่ด้วยกับความสำนึกของซอฮาบะห์ว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาก็จะไม่ขอให้คนอื่นเขาบอกว่าแส้ตกมาแล้วนี่ก็ไม่ขอคนอื่นเขาจะลงมาหยิบเองฉะนั้นพี่น้องหลายครับเริ่มด้วยกับตัวของเราอย่าเป็นคนที่อะไรก็ให้ช่วยตลอดขอให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาก่อนตัวของเราก่อนสู้ให้เต็มที่ก่อนทำให้เต็มที่ก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็ขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อ่ะมีประเด็นผมเสริมนิดหนึ่งมีนักวิชาการพูดว่าผู้หญิงเนี่ยเรื่องในบ้านหรือการดูแลบ้านการรับใช้สามีดูแลเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับนางหรือว่าไม่ถึงขั้นวาญิบ
แปลว่าสมัครใจอิมมาสามท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอัชชาฟิอีสามท่านเนี่ยอบูฮานีฟะมาลิกอัชชาฟิอีเห็นว่าผู้หญิงนั้นไม่ใช่วาญิบที่จะต้องดูแลหรือเทคแคร์สามีในบางทัศนะบอกว่าเป็นวาญิบที่จะต้องดูแลสามีจากทัศนะที่อุลามะทั้งอิมมาสามท่านเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่วาญิบสำหรับผู้หญิงที่จะต้องดูแลสามีแสดงว่าที่ดูแลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องตะวะสมัครใจฉะนั้นมันก็มีผลตอบว่าถ้ามันเป็นเรื่องสมัครใจเนี่ยถ้าผู้หญิงหรือภรรยาบกพร่องนี่ก็อย่าตำหนิเพราะเรื่องถ้าคนสมัครใจนี่ก็อย่าตำหนิกันถูกไหมเออถ้าคนมาเป็นพนักงานเรากินเงินเดือนเราฮะแล้วก็ทำผิดพลาดนี่เราตำหนิได้เราหักเงินเดือนเขาได้แต่ถ้าคนมาช่วยงานเราบอกโอเคฉันอาสามาช่วยฉันช่วยได้เท่านั้นเท่านี้นะชั่วโมงสองชั่วโมงฉันมาช่วยตลอดไม่ได้นะเราจะไปตำหนิเขาได้ป่าวว่าเอ้ยทำไมไม่มาทั้งวันนี่เขาอาสาเขาไม่ได้มาเอาอะไรจากเราเออฉะนั้นอุลามะที่มองว่ามันไม่ใช่วาญิบถ้านางบกพร่องก็อย่าได้ตำหนิและอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะได้ฉายภาพให้เห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวกับภรรยาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบริหารจัดการยังไงครอบครัวถ้ามันมีอะไรนิดนึงอะนะแล้วมีเกิดการโต้เถียงขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่การความทะเลาะเบาะแว้งกันนะอาจจะนำไปสู่การแยกหรือการต่อรากกันแยกทางกันก็ได้ฉะนั้นมันก็ต้องรู้จักบริหารจัดการว่าเออเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใหญ่โตโหมันไม่ได้ทำให้เสียกีด้าไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับก็ควรที่จะบริหารจัดการให้ถูกต้องมาดูต่อนะครับเรื่องอาหารการกินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรท่านนบีอยู่ในบ้านทำอะไรบ้างครับเย็บรองเท้าเย็บเสื้อผ้าดูแลคนในครอบครัวรีดนมแพะนะครับเมื่อได้เวลาละหมาดก็ไปละหมาดนะเรื่องอาหารการกินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่ตำหนิอาหารนี่ท่านนบีเราได้รายงานบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมท่านนบีจะไม่ตำหนิอาหารถ้าท่านอยากจะกินท่านก็กินถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่กินจบฮะท่านนบีเราได้กล่าวว่ามาอาบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออามันกอตุอินิชตะฮาฮูอากะละฮูวะอิลลาตะรอกะฮูท่านนบีเราบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะไม่ตำหนิอาหารเพราะแน่นอนนะครับนบีไม่ได้ทานอาหารที่บ้านอย่างเดียวท่านนบีก็จะไปทานอาหารบางทีซอฮาบะห์หรือคนอื่นเนี่ยมีการเชิญท่านนบีไปทานอาหารท่านนบีก็ไปและลักษณะหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความตะวาดุอ์ความนอบน้อมท่านเนี่ยคนที่เชิญแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่ได้มีคุณค่าหรือราคาแพงถ้าเขาเชิญนบีก็จะไปนบีไม่ได้เลือกว่าโอ้ถ้าต้องเป็นอาหารดีต้องคนรวยฉันจะไปไหมคนบางทีอาจจะจนหรืออาหารเขาอาจจะไม่ได้ดีหน่อยเชิญนบีก็จะตอบรับกับนี่คือการแสดงถึงความนอบน้อมของท่านนบีการถ่อมตนของท่านนบีท่านนบีจะไม่ตำหนิอาหารอินิสตะฮาฮูอากะละฮูวะอิลลาตะรอกะฮูท่านนบีอยากจะกินชอบนบีก็กินท่านนบีไม่อยากกินท่านนบีก็ปล่อยก็คือไม่กินอันนี้ก็คือโดยพื้นฐานทั่วๆไปถ้าเขาเชิญหรือภรรยาหรือคนที่บ้านทำอาหารให้เรากินก็กินยกเว้นว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลองทำอาหารแล้วมาให้เรากินแล้วก็ให้เราติชมหน่อยนี่ก็ว่าไปเพราะเขาอยากจะปรับปรุงฝีมือไม่ใช่เขาทำอาหารเขาเพิ่งเริ่มทำโอ้เขาลองทำขนมเค้กหรือทำอะไรเนี่ยเขาเพิ่งเรียนมาเขาก็แม่บ้านก็ไปเรียนมาแกงนู่นแกงนี่ทำเราก็เรียนหะดีษบทนี้ภรรยาถามว่าเปรี้ยวเค็มอะไรยังไงเราก็นั่งนิ่งเฉยไม่ยอมบอกเขาบางเป็นยังไงล่ะอาหารเนี่ยเป็นยังไงเปรี้ยวเค็มยังไงจะได้ปรับเฉยนึกหะดีษบทนี้ไงถ้าทั่วไปเนี่ยไปตำหนิทั่วไปนะเขาเชิญกินกินไม่กินก็ไม่ต้องกินจบแต่ถ้ามีคนอย่างเช่นภรรยาเราไปเรียนมาใหม่แม่อยากจะลองมีคนทำขนมเค้กเป็นไงมันแข็งมันนุ่มยังไงอันเนี้ยถ้าเขาถามเราเราก็บอกเขาไปเขาจะได้ปรับปรุงแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยนะก็ดูแล้วสมมติว่าแน่นอนเราก็ต้องกินข้าวบ้านเยอะบางคนส่วนใหญ่กินข้าวบ้านไม่ค่อยได้ไปกินข้าวนอกบ้าน
เออถ้ามันกินแบบรสชาติที่มันปี๊ดๆตลอดแล้วทําไมคุยกันเลยเดี๋ยวมันก็เขียนกันนะแกงส้มแกงส้มจริงแต่มันปี๊ดเยอะอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ไหวไงฮะแกงต้มส้มต้มส้มหวานโด่งไปเลยมันต้มส้มมันต้องออกหวานๆหน่อยมันหวานโด่งไปเออทําไมคุยกันบ้างมันก็น่าคนกินก็เขียนไม่ต้องกินแบบรสชาติแบบนี้อ้าวก็มีวิธีคุยหน่อยนะอย่าให้เขาเสียน้ําใจแหมถ้าถ้าหวานลดลงมานิดนึงก็แจ๋วแจ๋วเลยแหละโอ้โหถ้าลดหวานไม่นิดนึงฉันกินหมดหม้อเลยนะนั่นก็ฮะมันก็เดี๋ยวภรรยารู้แล้วเดี๋ยวลดหน่อยนะไม่ต้องไปบอกหวานนี่นะตำหนิหรือว่าเสียงสูงนะนะบางทีแกงส้มอ่ะโอ้ยโทษทีนะโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะโคตรเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยงไปสิเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยงเออคนทำก็เหนื่อยนะอยู่ในครัวนะบางทีนี่กว่าจะได้แกงหม้อหนึ่งนี่เข้าใจเลยเป็นชั่วโมงของชั่วโมงกว่าจะหั่นกว่าจะสับกว่าจะอะไรไม่รู้ก็วันก่อนเดี๋ยวผมก็อยากกินผัดกะเพราก็ไปซื้อกุ้งมาทำเองเลยซื้อกุ้งมาที่บ้านมีกะเพราภรรยาปลูกก็ซื้อพริกมากระเทียมก็มีที่บ้านเนื้อเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลนี่ก็มีที่บ้านอยู่แล้วก็อยากกินเนี่ยก็ทำเองคือไม่ต้องให้ภรรยามายุ่งนะจะทำเองก็ทำผัดสองรอบรอบแรกนี่พริกนิดหน่อยเพราะภรรยากับลูกเนี่ยไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ผมนี่ชอบเผ็ดแต่ท้องก็ไม่ค่อยดีนะจะชอบกินเผ็ดฮะเลยผัดสองรอบทำนะครับก็เด็ดกุ้งเองอะนะไม่ต้องถามว่ารสชาติเป็นไงนะไม่ต้องมาถามผมคือเราจะบอกว่าเราทำอะนะขณะเราทำผัดกะเพราง่ายๆนะมีครึ่งชั่วโมง40นาทีอ่ะแล้วถ้าเป็นแกงส้มแล้วแม่บ้านที่ต้องทำกันทุกวันเนี่ยรู้เลยว่ามันเหนื่อยขนาดไหนผมก็พูดเหมือนกันเราก็ได้แก่ตัวเหมือนกันนะว่าคือมันไม่ได้เหนื่อยแย่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็รู้ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะอยู่กับเตาอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นบางทีต้องตำต้องหั่นต้องอะไรผัดเนี่ยอยู่กับไฟแล้วกว่าจะเป็นอาหารมาให้พอคนในครอบครัวกินเนี่ยมันเหนื่อยนะเราเนี่ยครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยกว่าจะได้ผัดกะเพราเนี่ยถ้วยเล็กๆเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารนะครับบางคนนี่ซีเรียสมากนะครับแล้วมันเรื่องจริงนะถ้าเราทำแล้วเนี่ยโอ้โหเรานี่พยายามทำนะพยายามปรุงนะเหนื่อยมาเป็นชั่วโมงเนี่ยแต่เวลาคนกินเนี่ยกับตำหนิสิ่งที่เราทำเป็นไงความรู้สึกหมดไหมหมดกำลังใจอยากจะคว่ำหม้อทิ้งเลยหน้าหม้อนั้นเนี่ยหมดไปหลายร้อยนะจะคว่ำทิ้งเลยนะครับนี่ซุนนะห์นบีนะไม่ตำหนิอาหารถ้าอยากกินก็กินถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินนะครับโอเคครับครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเนี่ยเป็นคนสมถะและในบางช่วงเนี่ยไม่มีอาหารจะกินอัลลอฮ์เรานี่มานึกถึงท่านนบีว่าเราเนี่ยนะให้ไม่มีนะวันนึงก็ต้องมีกินนั่นแหละไม่มีนะวันนึงก็ต้องมีกินนั่นแหละจะเดินไปปากซอยไปร้านสะดวกซื้อหรือก็ของในตู้เย็นหรือของที่ซื้อมาแล้วก็อยู่ในตู้เย็นมาอุ่นเนี่ยก็มีกินแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย2เดือนเนี่ยไม่มีปรุงอาหารไม่มีควันไฟขึ้น2เดือนติดต่อกันแล้วเขาอยู่ยังไงครับเรื่องนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่าที่อยู่อ่ะนะหลานถามน้าสาวอุรวาอินุซุเบนเนี่ยหลานเนี่ยถามน้าสาวว่าถามท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นน้าสาวเพราะเป็นน้องของท่านหญิงอัสมะซึ่งเป็นพี่สาวของท่านหญิงไอชาอุรวะเนี่ยเขาเป็นลูกของอัสมะนี่เป็นพี่สาวของไอชาไอชาก็จึงมีศักดิ์เป็นน้าของอุรวะท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าเราเนี่ยดูฮีลาลแล้วก็ดูฮีลาลเนี่ย3ฮีลาลเนี่ยใน2เดือนฮีลาลก็คือยันเซี่ยว3ฮีลาลใน2เดือนก็ดูฮีลาลมันก็จะเข้าเดือนใช่ป่ะและดูฮิลาลเพื่อเข้าเดือนใหม่นี่ก็เท่ากับ2ฮิลาลแล้วไปดูฮิลาลครั้งที่3เนี่ยก็แสดงว่า2เดือนเต็มท่านอาชาบอกว่าในบ้านของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนาร์ไม่มีไฟถูกจุดขึ้นก็คือในเรื่องของการหุงต้มอาหารไม่มีอุรวะห์อิบนุซุเบตซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็บอกกับน้าสาวก็คือท่านหญิงอาชาบอกว่ามากานะยูอิชุกุมแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่กันยังไงอ่ะอัลลอฮ์นึกถึงรอซูลุลลอฮ์แล้วนะแล้วนึกถึงน้าของตัวเองที่ดีกว่ารอซูลท่านหญิงอาชาเป็นน้าเขาแล้วอยู่กันยังไงอะครับรอซูลอยู่ยังไง
คุณน้าอยู่ยังไงฮะไอ้ไงชาวบอกว่าอัสวาดานี่ก็ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่กับอัสวาดานี่สีดำสองอย่างอัตตัมรวลมะก็คืออินทผลัมกับน้ำเปล่าอินทผลัมกับน้ำเปล่าอินทผลัมแห้งอัตตัมกับน้ำเปล่าดีที่ยังมีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอันซอนนี่ยังมีนมมาให้บ้างอาบเสริมทางอิไอชาบอกว่าอิลลาอันนะฮูกอดกานะลิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยีรอนุนมินอัลอันซอรกานะละฮุมมานาอิฮ์วะกานูยัมนะฮูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอัลบานิฮาฟะยัสกีนานอกจากว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมียีรอนยีรอนก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอันซอรเขามีมานาอิฮ์มานาอิฮ์นี่ก็คืออูฐหรือแพะที่มันมีนมอ่ะนะก็จะให้ยืมแล้วก็ไปรีดนมแล้วก็เอาคืนก็โอเคไม่ได้ให้เลยแต่ว่าโอเคเอารีดนมก็เอานมไปทานเสร็จแล้วก็ส่งอูฐส่งวัวนั้นส่งแพะนั้นกลับมายกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งเขามีแพะอยู่มีนมเขาก็ให้ผมมาผมก็รีดนมก็อะไรก็รับประทานนมไปเสร็จแล้วก็เอาอะไรครับเอาแพะนี่คืนเข้าไปไม่ได้ให้แพะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากการกินนมเนี่ยก็ยังได้นมแพะนมอูฐบ้างฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในบ้านเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้อง2เดือนติดไม่ได้ปรุงอาหารแสดงถึงความสมถะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าถ้านบีจะกินอะไรอาหารอะไรเนี่ยท่านนบีจะเอาวะนะไม่ต้องห่วงมีคนเอามาประเคนอยู่แล้วทรัพย์เฉลยที่นบีได้มาน่ะทําสงครามอันนี้แน่นอนก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสะดวกสบายมากกว่านี้ก็คือตอนนั้นกำลังจะพูดถึงสภาพความที่มันแร้นแค้นมันลำบากอันนั้นคือสภาพอันหนึ่งแต่เมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ให้บรรดาให้นบีแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาที่มีทรัพย์มีอะไรมากขึ้นเนี่ยพวกเขาก็สมถะโอเคมันอาจจะมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับโอ้โหมาอะไรเยอะแยะดูสินบีจากไปน่ะเสื้อเกราะของท่านยังอะไรครับเอาไปค้ำประกันที่ยะฮูดีเพื่อเอาอาหารมาทั้งที่นบีเนี่ยได้ทรัพย์เฉลยมาก็เยอะนะหมายถึงว่าอะไรครับทำหลายสงครามแต่ที่นบีให้มาได้มาแล้วนบีแจกฟุกอเราะห์มาซากีนคนเป็นม่ายเด็กกำพร้าคนยากคนจนนบีแจกถ้านบีจะเอามาสะสมมันเพียบถ้านบีเพราะมันจะมีส่วนหนึ่งพอเราทำสงครามแล้วที่จะเป็นส่วนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยที่จะได้นบีก็จะมีส่วนได้จากทรัพย์สงครามนบีได้มาจริงแต่นบีไม่ได้เอามาเก็บสะสมหรือมอบให้ภรรยาโอ้อยู่กันอู้ฟู่ไม่ใช่นบีบริจาคครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันได้ชัดเจนว่านบีอยู่สมถะอยู่แบบยากอะยากจนน่ะทั้งที่นบีถ้าจะให้รวยได้ไม่ได้ก็คือตอนนบีเสียชีวิตแล้วก็เสื้อเกราะยังค้ำประกันยังอยู่ที่ยะฮูดีเพื่อเอาอะไรครับเอาข้าวฟ่างข้าวเอาข้าวบาเล่ข้าวอะไรที่เป็นอาหารในหน้าที่จะมากินแสดงว่านบีไม่มีสิแล้วเวลามีคนยากคนจนเนี่ยนะมาขอนบีเนี่ยนบีมีแพะมีแกะเยอะนะพอแล้วเขามาขอบอกขอกับนบีนะนบีบอกว่านะแพะแกะที่อยู่สองหุบเขาเนี่ยเอาไปเลยคนคนนี้เนี่ยโอ้โหตกใจมาตกใจมาแล้วมาเจอนบีมาขอนบีนบีบอกนะแพะแกะนะอยู่หุบเขาเนี่ยเอาไปเลยเขาก็เอาไปนะแล้วก็ไปหากลุ่มชนแล้วไปบอกกลุ่มชนของเขาว่าเข้าอิสลามเถอะทำไมอ่ะครับเขาบอกกลุ่มชนเข้าอิสลามเพราะมุฮัมมัดนี่ให้แบบไม่กลัวจนน่ะอัลลอฮ์มาหามุฮัมมัดไม่มาแล้วมุฮัมมัดไม่ให้หรือมุฮัมมัดให้แบบก็นิดๆหน่อยๆไม่มุฮัมมัดให้แบบไม่กลัวจนเข้ารับอิสลามเถอะเฮ้ยนี่แสดงว่าจริงว่าของจริงแล้วเนี่ยเจอคนจริงเนี่ยเจอรอซูลุลลอฮ์คนจริงแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ได้มาในดุนยาเพื่อมาสะสมมาเก็บไม่ใช่มาเพื่ออะไรครับมาเป็นรอซูลมาแล้วก็ผ่านดุนยานี้ไปเขาไม่ได้มาสะสมนี่เขาให้มีอะไรนี่เขาให้คนอื่นและเป็นผลทำให้อะไรครับคนเนี่ยได้เห็นถึงความใจบุญของท่านนบีได้เห็นถึงความสมถะของท่านนบีได้เห็นถึงการว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยไม่ได้มาหลอกคนว่ะไม่ได้มากอบโกยในดุนยาว่ะมาเป็นรอซูลุลลอฮ์มีความหวังดีมีความปรารถนาดีกับผู้คนทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับครอบครัวของท่านที่เป็นลูกสาวเราจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะรักลูกสาวคนนี้มาก
ลูกสาวคนนี้มีชื่อว่าอะไรครับฟาอะไรครับฟาติมะฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กของท่านนบีและเป็นลูกสาวคนเดียวที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีนั่นหมายความว่าลูกทั้งหมด7คนน่ะนะ6คนเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนนบีมีท่านหญิงฟาติมะคนเดียวที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีและก็ไปแบบเร็วด้วยนะ6เดือนเสียชีวิตตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรอฎิยัลลอฮุอันฮาลูกสาวของท่านนบีเนี่ย4แล้วก็ลูกชายเนี่ยอีก3เสียไปก่อนนบีเนี่ย6ท่านหญิงฟาติมะคนเดียวที่เสียหลังจากนบีวะฟาตก็คือเสียหลังจากนบีเสียชีวิตลูกสาว4คนมีใครบ้างมีไซนับรุกอยะอุมุกุลซุมแล้วก็ฟาติมะลูกชายก็3คนอัลกอซิมอับดุลลอฮ์แล้วก็อิบรอฮีมอัลกอซิมนบีจึงได้ฉายาว่าอาบุลกอซิมพ่อของอัลกอซิมและมีอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์นี่เขาชื่อว่ามีฉายาว่าอัตตอฮิรอัตตอยิบอัตตอฮิรอัตตอยิบแล้วก็อิบรอฮีมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นลูกของมารียาอันกิบตียะซึ่งอิบรอฮีมเนี่ยเสียชีวิตไปตอนเด็กๆเล็กเลยและในวันที่อิบรอฮีมเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดสุริยาฆาตโอ้ผู้คนก็เลยล่ำลือกันเลยเฮ้ยเนื่องจากลูกของนบีอิบรอฮีมเสียชีวิตหรือเปล่ามันเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นบีก็เลยสอนเรียกละหมาดเลยละหมาดนานมาก2รอกอัต4รุกัว4สุญูดปกติละหมาดทั่วไป2รอกอัต2รุกัว4สุญูดละหมาดทั่วไปนะเพราะในแต่ละรอกอัตจะมี2สุญูดมันก็เลย2รอกอัตเนี่ย4สุญูดแต่ละหมาดนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเป็น4รุกัว2รอกอัต4รุกัว4สุญูดพอรอกอัตแรกนี่รุกัวรุกัวเสร็จก็ขึ้นมายืนแล้วก็อ่านต่อแล้วก็รุกัวแล้วก็ขึ้นมายืนแล้วก็คอยลงไปสุญูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลก็จึงละหมาดนานมากแล้วก็บอกว่าไอ้ที่มันเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอายัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงอะไรครับความเดชานุภาพของอัลลอฮ์แสดงถึงความหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์เนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้อัลลอฮ์ต้องการขู่สำทับกับบ่าวของพระองค์ให้เกิดความกลัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครเกิดใครตายนะนบีสอนนี่อะกีดะห์และการปฏิบัติอะกีดะห์เชื่อต้องเชื่อถูกต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทำอะไรครับนบีให้ในหะดีษนบีบอกเยอะเลยว่าทำอะไรให้ละหมาดให้ขอดุอาให้ขออภัยโทษซิกรุลลอฮ์ให้ซอดะกะห์ให้ปล่อยทาสฮะบางทีพวกเรานี่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างซุนนะห์นบีคอยส่องอย่างเดียวเฮ้ยที่ไหนเขาช่องไหนเขาเฟซว่าไลฟ์ว่าดูเขาดูจนไม่ได้ละหมาดดูไม่ได้ซอดาก้อไม่ซิกรุลล้อมเพราะอัลลอฮ์ต้องการสำทับการที่เกิดสุริยะปราคาสุริยะฆาตจันทรฆาตบ่อยขึ้นเนี่ยเป็นอาลามาตุสซาเครื่องหมายวันกิยามะนั่นหมายความว่าวันกิยามะใกล้เข้ามาแล้วและเป็นการที่เห็นว่าบาปมันเยอะขึ้นมันมากขึ้นหรือคนเนี่ยไม่สนใจไม่แยแสทำบาปแบบไม่กลัวไม่กลัวพระเจ้าไม่กลัวมนุษย์เห็นไม่กลัวผิดกฎหมายแล้วมันก็จริงอะครับนับวันคนยิ่งทำชั่วยิ่งกล้าเปิดเผยเดี๋ยวนี้ท้องก่อนแต่งทำซีน่านี่เป็นเรื่องปกติไปออกโทรทัศน์ออกช่องเฉยแล้วฮะกลายเป็นเรื่องว่าไอ้ที่ทำซีน่ากันที่ท้องกันนี่ใครจะมาทำสื่อจะไปออกช่องจะพูดจะเฟซจะอะไรนี่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่ใช่ประเด็นประเด็นนั้นคือไปประเด็นอื่นแล้วทั้งนี้เรื่องหนักนะอิสลามเรื่องหนักนี่ทำซีนากันนี่ถ้าโสดทั้งคู่ยังไม่แต่งทั้งคู่นี่เคี่ยนคนละร้อยถ้าแต่งงานแล้วนี่ขว้างด้วยก้อนหินจนตายแต่กับกลายมาออกสื่อไอคนที่มันกลายเป็นว่าเอ้ยสังคมกลายมาเรื่องซีนาเรื่องผิดประเวณีท้องก่อนแต่งไม่ใช่ประเด็นแล้วสิไปประเด็นอื่นแล้วกลายเป็นสังคมนี่มันจะต่ำลงต่ำลงซีนามันก็จะเกินบ้านเกินเมืองแล้วซีนาเกินบ้านเกินเมืองนี่คือเครื่องหมายของวันเกียร์มั้ยจนกระทั่งบางทีเนี่ยข้างถนนเนี่ยจะจูบจะอะไรกันเริ่มเห็นแล้วครับจะกอดกันจะจูบกันข้างถนนเนี่ยป้ายรถเมล์นี่ทางนี่เห็นแล้วครับจับมือกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่บอกเป็นแฟนกันเนี่ยฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจันทรคาสุริยคาสเนี่ยองค์การนาซานี่บางทีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนะว่ามันเกิดขึ้นบางทีมันไปในทวีปอื่นในซีกโลกอื่น
ตั้งแต่2011ในองค์การนาซาเนี่ยเขาประกาศว่ามันมีทั้งสุริยคฆาตจันทรคฆาตบางปีเนี่ย5-6ครั้ง4-5ครั้งนะครับตั้งแต่2011 12 13 14 15 16เนี่ย6-7ปีติดกันมาเลยเนี่ยมีตลอดองค์การนาซาเนี่ยเขาประกาศนี่มันเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายที่เราเตือนแต่ความเชื่อที่ไม่ใช่อิสลามเราก็เตือนว่ามันไม่ใช่ของเราเราต้องเชื่อให้ถูกต้องว่ามันคืออะไรอย่างคนทั่วไปนี่เขาก็เรียกว่ามียักษ์มียักษ์องค์หนึ่งที่ชื่อว่าราหูอมจันเขาจะเรียกว่าราหูอมจันก็จะจุดประทัดก็จะยิงปืนก็จะอะไรให้มันเหมือนคลายหรือปล่อยบางคนก็มีความเชื่อว่าเคาะต้นไม้เคาะต้นมะม่วงแล้วอะไรมันจะดกตีปงตีปี้เพื่อมันคลายในความเชื่อของไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาเรียกว่ากบกินเดือนฮะเนี่ยจันทคาตเนี่ยกบกินเดือนถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะบอกว่ามังกรอมดวงจันทร์เพราะคนจีนนี่เขาจะเชื่อเรื่องมังกรนะแต่ของเรานี่เชื่อนบีสอนแล้วว่าคุณจะต้องเชื่อยังไงอันเราต้องการอันนี้มันเป็นมักลุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อ๋อแน่นอนเรื่องของดาราศาสตร์มันก็เข้ามาเกี่ยวก็คือมันอยู่ในวิถีมันจะกินแบบเต็มดวงหรือบางส่วนจะเงาทั้งหมดหรือก็แค่บางส่วนมันก็แล้วแต่ว่าวิถีการโคจรของมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่ค้านกันว่าเอ้ยอัลลอฮ์ขู่สำทับให้บ่าวกลัวแล้วนี่มันเรื่องดาราศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค้านกันมันก็ไปด้วยกันได้ที่อัลลอฮ์ให้มันเกิดถามว่ามันเกิดเองเหรอที่มันมาอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มันเกิดซึ่งมนุษย์ทั่วไปนี่เขาก็มองว่าอ๋อมันคือดาราศาสตร์อ่ะกับดาราศาสตร์ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการโคจรแต่มันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แหละให้มาอยู่ในแนวนี้ให้มันเกิดอันนี้และเพื่ออะไรครับเพื่อต่อยอดไปว่าจะได้ขู่ได้สำทับบ่าวของพระองค์ให้กลัวอ่ะโอ้พูดถึงท่านหญิงฟาติมานี่ไปจันทรคาตขึ้นไปบนนั่นแหละนะเอากลับมานี่ท่านหญิงฟาติมานี่เป็นลูกสาวคนเล็กของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาเราเดียวเราบอกว่าท่านหญิงฟาติมาลูกสาวนบีเนี่ยโอ้โหมีความคล้ายกับท่านนบีมากไม่ว่าจะเป็นท่าการลุกการนั่งนะท่าทางกิริยามารยาทเนี่ยคล้ายกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเลยคำพูดคำจานะท่าทางความเรียบร้อยความสุขุมการเดินการเหินเนี่ยเหมือนกับนบีมากท่านหญิงไอชาบอกแล้วเมื่อท่านหญิงฟาติมาเข้ามาหาท่านนบีเนี่ยดูพ่อปฏิบัติกับลูกแล้วเราก็กลับมาดูตัวของเราว่าเราเนี่ยทำกับลูกยังไงท่านหญิงไอชาบอกว่าการนั้นอิดะดะคอลัดอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมาอิไลฮาฟะกับบะละฮาวะอัจละซะฮาฟีมัจลิซิฮีโอ้นี่คือความเป็นพ่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าเมื่อท่านหญิงฟาติมามาท่านนบีเนี่ยนบีก็จะกอมาอิไลฮาลุกไปหาลูกสาวเป็นพ่อนะให้เกียรติลูกสาวเนี่ยลุกไปหาลูกฟะกอบบะละฮาแล้วก็จูบลูกสาวหอมลูกสาววะอัจละซะฮาฟีมัจลิซิฮีแล้วก็เอาลูกสาวเนี่ยมานั่งในที่ของท่าน1ลูกไปหาลูกลุกไปหาลูก2หอมลูกจูบลูก3เอาลูกมานั่งในที่ที่ตัวเองนั่งให้เกียรติมากครับพ่อทำกับลูกดูลูกทำกับพ่อวะกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดาดะคอละอะลัยฮากอมัตมินมัจลิซิฮาฟะกอบบะละฮูวะอัจละซะฮูฟีมัจลิซิฮาอัลลอฮ์เราทำอะไรกับใครพี่น้องครับบางทีไม่ต้องรออาเครอนะอัลลอฮ์เห็นดุนยานี่แหละใครทำกับพ่อกับแม่ยังไงในดุนยานี่ไม่ต้องรออาเครอนะครับอัลลอฮ์เห็นในดุนยาจะทำดีไม่ดีทำดีเดี๋ยวลูกมันก็ทำกับเราดีถ้าเราทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่ต้องไปอาเครอหรอกอัลลอฮ์ให้เห็นในดุนยานี่แหละมันมีคลิปหนึ่งอะนะเขาจะตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำไม่รู้แหละมันมีคลิปมาว่าจะหมายถึงว่าจะเป็นแสดงหรือว่าด้วยจริงยังไงไม่รู้แต่ว่าภาพที่ออกมาน่าจะเป็นแบบว่าโอเคเขาถ่ายไว้แต่ว่ามันเกิดจริงอ่ะไม่ได้จัดฉากไม่ได้แสดงอ่ะคือคนเนี้ยพ่อเขาเนี่ยแก่ขาวๆเลยเขาก็จูงพ่อมาเอารองเท้าวางให้พ่อหันมาอีกทีนึงไอ้ลูกตัวเล็กหนึ่งจะเป็นน่าจะเป็นลูกของเขาแหละเอารองเท้าเนี่ยวางข้างหน้าพ่อเขาอัลลอฮ์เนี่ยจับพ่อใช่ป่ะพ่อแก่ก็เอาคนเนี่ยสมมติเป็นผมก็มีลูกใช่ป่ะไอ้ลูกเนี่ยก็อยู่ข้างขวาลูกตัวเล็กผมก็จ
จับพ่อเอารองเท้าเนี่ยวางให้พ่อเพื่อให้พ่อได้ใส่หันมาปุ๊บไอ้ลูกเนี่ยเอารองเท้ามาวางข้างหน้าผมแล้วเนี่ยจะพูดจะให้ได้เห็นภาพอ่ะนะก็คือเนี่ยอัลเลาะห์ให้คือว่าทันควันเลยอ่ะครับฮะทันตาเห็นเลยอ่ะว่าเนี่ยทํากับพ่อกับแม่นี่ลูกตัวเองมาทําอยากจะให้ลูกทําดีกับเราก็ต้องทําดีกว่าพ่อแม่ไม่จะทําดีกับลูกคิดเหรอถ้าเราทำดีกับลูกแต่เราไม่ทำดีกับพ่อแม่เราลูกมันจะทำดีกับเราไม่คิดนะครับคิดไม่ออกอาจจะเป็นไปได้ว่าสมมติว่าเราทำดีกับลูกของเราแต่เราเนี่ยทำไม่ดีกับพ่อแม่ลูกของเรานี่เราเต็มที่เลยแต่กลัวนะครับแม้ว่าเราจะทำดีกับลูกเนี่ยลูกอาจจะทำไม่ดีกับเราก็ได้เพราะเราไม่ทำดีกับพ่อแม่แต่ถ้าเราทำดีกับพ่อแม่นะแน่นอนเราก็ต้องดูแลลูกนะก็ทำดีกับพ่อแม่นะอัลเลาะห์ก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยก็จะทําดีกับเราฉะนั้นบางคนบอกโอ๊ยทําไมลูกเนี่ยมันจลกอกูจังเลยวะจากจลกอป่ะไม่รู้จักนะภาษามลายูผมได้ยินแต่เด็กๆจลกอเนี่ยประมาณว่าเนรคุณน่ะถ้าบุรุษผู้ใหญ่อาจจะคุ้นหน่อยใครคุ้นบ้างครับไม่มีใครคุ้นเลยเหรอดอร์ฮากอครับฮะดอร์ฮากอดอร์ฮากอครับแสดงว่าผมก็ฟังเพี้ยนมาเนี่ยจลกอจลกอมันจังรันแล้วจังใดใช่นี่จังไรเนี่ยแหละผมว่าน่าจะมาจากคำนี้มากกว่าจลกอใช่ไหมว่าจังไรใช่ไหมจันไรน่าจะนี้แหละนะจลกอไอ้ลูกจลกอก็คงด่านั่นแหละคงด่ากับจันไรนั่นจะนั่นแหละความหมายนั้นแหละทรกอนี่ทรยศทรยศเหรอไม่แสดงว่าคำก็ใกล้เคียงกันเลยนะทรยศเนรคุณนะทรกอฮะทรยศอาจจะเป็นไปได้คำนั้นแต่ผมที่ผมฟังนะจลกอจลกอในจังไรไอเด็กจังไรก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอันเลยอาจจะพูดคำนี้บ้างคำนี้บ้างก็ความหมายที่ไม่ดีทั้งคู่ฉะนั้นนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาเข้าไปหาท่านหญิงฟาติมะห์ก็มัดมีมัจลิสฮาท่านหญิงฟาติมะห์นี่ก็ยุกลุกมาหาพ่อฟะกอบบะละทูก็มาจูบผู้ที่เป็นพ่อคือท่านรุ่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจลัสฮูฟีมัจลิสฮาแล้วก็เอาท่านนบีเนี่ยเอาพ่อเนี่ยไปนั่งในที่ของนางอยากจะให้ลูกทำดีกับเราเราก็ต้องทำดีกับลูกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าลูกพูดให้พ่อพูดให้ดีแต่ป๋ามันด่ามะมันตลอดเลยลูกพูดให้ดีนะอย่าด่านะอย่าโทษทีนะอย่าไอ้เหี้ยอย่าไอ้สัตว์นะฮะแต่ป๋ามันป๋ามันด่ามะมันตลอดอะแล้วลูกมันก็ได้ยินอย่างนั้นนะถามว่ามันจะพูดเพราะไงก็ในบ้านมันด่ากันตลอดเราก็ต้องพูดดีกับภรรยากับลูกของเรากับพ่อแม่ของเราพอเราพูดเพราะเราพูดเรามีหางเสียงลูกมันก็ชินกับบรรยากาศอย่างนี้ไงจะให้ลูกพูดเพราะแต่อะไรครับแต่พ่อแม่ด่ากันตลอดนะต่อไปครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนรับใช้คนรับใช้นี่ก็อยู่บ้านนบีนะอย่างเช่นท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นเด็กรับใช้มาอยู่กับท่านนบีตั้งแต่เด็กๆเลยอายุประมาณสัก10ขวบมาแล้วแม่เอามาอยู่กับนบีแล้วนะแม่มหาท่านนบีบอกว่านี่คืออานัสนี่อานัสจะเอามารับใช้ท่านอัลเลาะห์นบีอพยพไปนี่มาเลยเอาลูกมาอยู่กับนบีเลยมารับใช้จะได้1โอ้โหได้ความภาคภูมิใจว่าลูกของฉันได้รับใช้คนที่ดีที่สุดในหน้าแผ่นดินคือท่านรอซูลุลลอฮ์ขณะเดียวกันจะได้เรียนกับท่านนบีอยู่กับนบีเนี่ยจะได้ซึมซับและได้เรียนรู้อุมมุซุลัยมานะเป็นแม่นะครับเอาท่านอานัสมาอยู่กับนบีรับใช้ตลอดเลย10ปีจนท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตนบีวะฟาตไปแล้วท่านอานัสอัลลอฮ์อายุยืนยาวมากยืนยาวเป็นลำดับต้นๆของซอฮาบะห์ที่อายุยืนยาวบ้างบอกว่าท่านเป็นอายุเป็นร้อยนิดๆหรือเกือบร้อยอายุยืนยาวมากหลังจากนั้นนบีเสียชีวิตไปตอนต้นปีจิรอที่11ใช่ป่ะท่านอานัสนู่นกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยปีจิรอหนึ่งประมาณ80กว่า90ถ้าที่จิรอที่90นบีอพยพมาใช่ป่ะ90สมมุติปี190แล้วตอนนั้นท่านอานัสมาอยู่10ก็แสดงว่าอายุ100นึงนั่นน่ะนั่นแหละอยู่ฮิจเราะห์บ้างก็บอกอายุ100นิดๆ100กว่าๆบ้างก็บอกเกือบๆ100อายุยืนยาวมากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอะฉันได้รับราชนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชะรอซีนีน10ปีวัลลอฮิมากอละลีอุฟฟัลกอตนบีไม่เคยพูดอุฟกับฉันเลยอุฟก็คือคําแสดงถึงความไม่พอใจของเราคือเฮ้ยดุตะคอกประมาณเนี้ยโทษทีนะพี่น้องตกใจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยตะคอกในลักษณะที่ไม่พอใจท่านอานัสบอกว่านบีไม่เคยพูดกับฉันอย่างนี้เลย
วะลากอละลีลิชัยอิลลิมาฟะอันตะกะดาวะฮัลลาฟะอันตะกะดาแล้วก็นบีก็ไม่เคยบอกกับฉันว่าทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะลิมาฟะอันตะกะดาทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้วะฮัลลาฟะอันตะกะดาวะกะดาฮะทำไมท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือไม่ได้เป็นการเชิงตำหนิหรือตะคอกถ้าจะแนะนำนบีก่อนแนะนำแต่ว่าเอ้ยทำไมไม่ทำอ่ะเหมือนเราจะดุแบบตะคอกเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้อ่ะเนี่ยนัสลาของนบีเนี่ยไม่ตะคอกอย่างนี้ถ้าแนะนำก็คือแนะนำแน่นอนนะคนเราก็มีผิดพลาดมีอะไรเด็กนะบางทีก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกก็จะมีแนะนำนบีก็เคยแนะนำกับเด็กอ้าวให้กินมือขวานะอ้าวกินมือขวาจะเริ่มกินเนี่ยบิสมิลลาห์นะครับแล้วก็วะกุลมิมายาลีก็แล้วกินสิ่งที่มันใกล้ตัวก่อนไม่ใช่นะสำรับเนี่ยมีอาหารเนี่ยไก่ทอดอยู่ฝั่งนู้นเนื้อทอดอยู่ฝั่งนู้นอยู่หน้าคนอื่นเอาเนื้อทอดเพราะข้างหน้านี่มันอะไรนะมันแกงส้มกินไม่เป็นกินบ่อยก็จะไปเอาไก่ทอดก็เอาของใกล้ตัวก่อนแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยชอบก็ตักนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไปหยิบอาหารตรงอื่นนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติกับคนรับใช้พี่น้องหลายครับความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมอะไรครับย่อมมีข้อผิดพลาดผมพี่น้องที่อยู่ล่างแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยก็ย่อมมีข้อผิดพลาดไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครสมบูรณ์ 100% แล้วก็ไม่มีครอบครัวไหนที่จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดอะไรนะขึ้นเสียงกันบ้างไม่พอใจกันบ้างนะก็จะมีทุกครอบครัวมีใครกล้ายกมือไหมว่าครอบครัวแต่งมา20ปีแล้วอาจารย์ไม่เคยทะเลาะกับสามีกับภรรยาเลยมีใครกล้ายกไหมครับถ้ากล้ายกนี่ผมให้นี่เลยนะอย่ายกหลอกนะเดี๋ยวได้จริงไม่มีใช่ป่ะมันก็มีบ้างไม่พอใจสามีบ้างอ่ะ 2-3 วันบางคนนี่เป็นอาทิตย์บางคนนี่ก็ขึ้นเสียงกับสามีบางทีสามีก็จะลงไม้ลงมือกับเราบ้างก็มีครับเป็นเรื่องธรรมดากําลังจะบอกว่านี่คือความเป็นมนุษย์และนี่คือสีสันของความเป็นครอบครัวว่าจานทะเลาะกันสนุกอ่ะมันก็ไม่ได้สนุกอ่ะนะแต่ชีวิตเนี่ยถ้ามันมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันคือความเป็นครอบครัวถ้าครอบครัวไหนไม่มีทะเลาะเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครอบครัวไงแล้วผมก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าให้ทะเลาะกันเอ้ยไม่กลับไปนี่ไปทะเลาะกับสามีที่บ้านไม่ใช่แต่ถ้ามันเกิดบางทีมันก็จะมีขัดใจกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างไอ้เราเนี่ยจะให้ลูกใส่ชุดนี้ภรรยาก็อยากจะให้ใส่ชุดนี้นะบางทีก็เรื่องอาหารการกินลูกจะให้ลูกกินนี่บอกจะให้กินนี่มันก็มีไม่ค่อยพอใจกันบ้างขึ้นเสียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พี่น้องครับกำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันขัดใจทะเลาะกันบ้างเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องอากีดะห์เรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามมองข้ามและก็พยายามมองในสิ่งที่ดีและนี่คือลักษณะของนบีไงที่เห็นอะไรที่มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะพยายามมองข้ามหรือพยายามสอนในสิ่งที่ดีไม่ให้เสียหน้าไม่ประณามนะเพราะพี่น้องครับมันไม่มีใครเลวทั้งหมดและก็ไม่มีใครดีทั้งหมดอ้าวเราไม่เพอร์เฟกต์ทั้งหมดขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เลวทั้งหมดภรรยานี่มี10อย่างอาจจะไม่ดีสัก2อย่างสามีของเรานี่10อย่างอาจจะไม่ดีสัก2อย่างเห็นไม่ดี2อย่างของภรรยาเห็นไม่ดี2อย่างของสามีเนี่ยเอาไอ้2อย่างนั้นมาทําลาย8อย่างเหรอไม่ใช่เรื่องก็มองข้ามมีซัลบียาตมีอิจาบียาตมีข้อดีข้อเสียบางข้อไม่ดีบางอันก็ปล่อยผ่านบ้างภรรยาใส่ชุดไม่ค่อยเรียบนะรีดไม่ค่อยเรียบมียับบ้างก็ไม่ต้องไปตําหนิอะไรกันนั้นฮะเอาจริงเอาจังอะไรอ่ะเสื้อมันยับนิดหน่อยก็ไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นฮะแกงอาจจะหวานไปนิดนึงเปรี้ยวไปนิดนึงก็โอ้ไม่ใช่ตําหนิเอาเป็นเอาตายกินโอ้ทําเป็นอารมณ์ขึ้นนะเราก็มีอะไรก็คุยปรับปรุงกันแก้ไขกันแล้วก็ใช้อะไรครับคําพูดที่นุ่มนวลคําพูดที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดและเป็นการเตือนเป็นการสอนอุมมะห์ของท่านน่ะว่าพยายามมองในแง่ดีเห็นมารยาทไม่ดีอันหนึ่งอันใดอ่ะนะอาจจะเป็นคนขี้งอนบ้างโอเคแต่ว่าถ้าไม่งอนแล้วก็ยิ้มบ่ก็ยิ้มก็น่ารักดีก็พอได้คงไม่มีภรรยาคนไหนหน้าเป็นยักษ์ตลอดทั้งวันนะก็อะไรครับก็มียิ้มน่ะบางทีก็อาจจะขี้งอนน่ะบางคนก็อาจจะกินทำอาหารไม่ค่อยเก่งแต่พอเวลาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องซักอะไรสะอาดดี
ก็อาจจะเป็นไม่ได้มันมีมุมที่ดีอ่ะคงไม่มีใครทุกอย่างแกงก็เผ็ดก็เปรี้ยวเค็มเสื้อผ้าก็เหม็นซักรีดก็ไม่รีดอะไรนะรีดก็ยับไม่เรียบฮะที่นอนก็เบี้ยวบูดไม่เก็บไม่ทำอะไรเลยคงไม่มีใครมันจะหูโดไปทุกอย่างนะจะหูโดใช่ครับพูดถูกว่าเนี่ยหูโดเนี่ยถูกนะคนเวลาไม่สวยเนี่ยเขาบอกคนหูโดมึงนี่หน้าหูโดจังนะผมไม่ได้ว่าใครนั้นดูหน้าตัวเองหน้าใครหน้ามันมึงนี่หูโดจังเลยฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายัฟรุกุมุมินุนมุมินะตันผู้ศรัทธาชายคนหนึ่งอย่าโกรธอย่าเกลียดผู้ศรัทธาหญิงคนหนึ่งทำไมอ่ะครับอิงกะริฮามินฮาคูลูกอนรอดิยามินฮาอาคอดถ้าหากเขาไม่ชอบในมารยาทหนึ่งของผู้หญิงแล้วนะเขาก็อาจจะไปชอบในมารยาทอันอื่นก็ได้เห็นไหมครับคนเราต้องมันเป็นพื้นมันเป็นตอบิอัตของมนุษย์ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์เห็นตรงกันแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเมื่อมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์แสดงว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็พยายามมองข้ามแล้วก็มองสิ่งที่ดีๆมันจะเราจะได้ไม่เครียดเพราะถ้าเราจะไปโฟกัสนบีจะไม่ไปคอยจับผิดอย่าเป็นคนที่ชอบจับผิดสามีจับผิดภรรยาระวังแต่อย่าถึงขั้นระแวงเพราะระแวงแล้วเครียดตลอดเอ้ยใส่เสื้อใหม่เอ้ยฉีดน้ำหอมมีใครเปล่าวะเอาละนี่มันบางทีมันก็เยอะไปไงไอ้ตัวเราก็นอนอยู่บ้านเครียดนอนไม่หลับไอ้สามีก็ภรรยาทำท่าไม่ดีนี่ก็มันจะคิดอะไรกันก็เครียดอีกไปทำงานก็ไม่ค่อยสดชื่นอีกฮะเออระวังนี่ก็ให้อยู่ในกรอบยังไงอ่ะอ้าวมีคนจะเข้ามาหาภรรยาเราเขาเป็นใครเป็นพ่อภรรยาจะไม่ให้เขาเข้ามาไอ้นี่ก็เกินไปเป็นพ่อของภรรยาเป็นพี่ชายน้องชายเขาเป็นม่ารอมกันไม่มีปัญหาเขาแทนที่ช่วยเทคแคร์ด้วยสิเขาเป็นญาติกันเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่ชายน้องชายเป็นลุงเขาเป็นม่ารอมกันมาช่วยดูแลเทคแคร์ด้วยสัมพันธ์เคยญาติไม่ใช่เห็นลุงเข้ามาเห็นพี่ชายน้องมาหน้าบึ้งทำเป็นผู้จ้าไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเฮ้ยเห็นไอ้น้องชายมันเข้าไปหาภรรยาเราเอ้ยอันนี้ก็จะระแวงเกินละถ้าคนอื่นไม่ใช่ม้ารอมเสียอันนี้ต้องระวังจะไปอยู่สองเพียงลำพังกับภรรยาเราไม่ได้อันนี้เราก็ต้องระวังใครจะมาคุยกับภรรยาเราไม่ใช่ม้ารอมมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังแต่บางทีอย่าระแวงเกินไปเขาเป็นม้ารอมกันเขาอะไรกันน่ะเราจะไปนั่นเกินไปก็ไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมีอะไรมีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างก็จะมีอันอื่นก็ให้ดูอันอื่นอย่าไปจับผิดคอยจ้องนู่นจ้องนี่ครอบครัวมันก็จะเครียดตลอดมันก็จะไม่มีความสุขนั่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่ใช่เป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะครับระวังเรื่องศาสนาสอนให้ระวังไหมระวังแต่อย่าเกินไปอย่าถึงขั้นระแวงจนกระทั่งถึงขั้นไม่ได้บางทีเขาเรียกว่าสุดโต่งไปไงเกินขอบเขตอันนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าอย่าโกรธอย่าเกลียดเพราะอะไรเพราะถ้าเราเอาตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่พอใจเวลาไม่พอใจนี่ก็ผ่านไปเรื่อยมีไหมมีบางทีทำอะไรไม่ถูกใจอันนี้เนี่ยหูไปลากมาหมดเลยลากไอ้อันอื่นที่ไม่พอใจมาด้วยลากมันคือมันจบไป10ปีที่แล้วแล้วนะเราก็ลากมาทะเลาะกันคราวนี้มันก็จะต่อยอดไปเรื่อยไอ้เราดึงของภรรยาไอ้ภรรยาก็ดึงของเรามามันก็หนักขึ้นไปเรื่อยนะครับผมจะมีตัวอย่าง2ตัวอย่างในช่วงท้ายนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะเผื่อจะได้เปิดในเรื่องของคำถามนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีวิธีการจัดการมีการบริหารกับบางทีมันเกิดปัญหาในครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดการอย่างไรอย่างเช่นความหึงหวงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในตัวของผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีความหึงหวงอันนี้ยุ่งแล้วนะผู้หญิงคนไหนไม่หึงหวงสามีเนี่ยอันนี้ยุ่งแล้วนะหรือสามีคนไหนเนี่ยไม่หึงหวงภรรยาเลยจะคุยกับใครมารอมไม่มารอมมารอมมันก็คุยไม่ใช่มารอมผู้หญิงเราจะออกไปคุยโทรศัพท์กับใครเฟซกับใครไลน์กับใครเราไม่สนใจไอ้นี่แสดงว่าสามีงี้ก็ไม่หูโดแล้วอันนี้จะเรียกว่าอะไรไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันฮะไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเหมือนกันความหึงหวงนี่มันต้องมีทั้งสามีก็ต้องหวงภรรยาหึงหวงลูกในการที่ฝ่าฝืนภรรยาในการฝ่าฝืนผู้หญิงหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาหึงอ่ะหึงสามีอ่ะหึงคืออะไรครับเห็นบางทีโดยเฉพาะบางทีเนี่ยสามีเนี่ยมีภรรยาหลายคน
มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยที่อะไรครับภรรยาเนี่ยจะหึงซึ่งกันและกันแต่ว่าอะไรครับเรื่องหึงนี่ศาสนาไม่ตำหนินะเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันเกินไปอันนี้ศาสนาก็จะตำหนิถ้าไม่มีเลยเอ้ยอันนี้ก็แปลกแล้วถ้าบอกว่ามีความหึงหวงเลยนะอันนี้ก็จะผิดธรรมชาติแล้วอ้าวเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในครอบครัวนบีในสมัยนบีนั่นแหละท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่กับภรรยาบางคนบางรายงานก็บอกว่าคือท่านหญิงไอชาอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชานะครับแล้วก็มีภรรยาบางคนเนี่ยก็ส่งอาหารมาให้คนเนี่ยเอามาให้นะก็เหมือนเป็นถาดนะครับก็อาจจะทำมาจากดินเผามาจากอะไรเพราะว่ามันร่วงแล้วมันแตกนี่ปัดแล้วมันแตกก็อาจจะเป็นมาจากทำมาจากดินเผามาจากอะไรเงี้ยมันแตกได้นะครับก็มาเฮ้ยนบีอยู่บ้านท่านหญิงไอชาคนอื่นทำอาหารแล้วส่งมาบ้านนี้โอ้ขึ้นป่ะขึ้นครับมันขึ้นท่านหญิงไอชาบ้านงานบอกท่านหญิงไอชาในนี้บอกว่าไม่ได้บอกเขาบอกว่าเป็นบอกว่าอินดาบะอติอินิซาอีภรรยาบางคนของท่านนบีไม่ได้บอกชื่อแต่บ้านงานบอกคือท่านหญิงไอชาก็ส่งเป็นถาดเป็นอะไรมาก็มีอาหารก็เลยพอเรามาแล้วนี่นะครับปัดถาดอาหารนี่ก็ร่วงอาหารก็กระจายแล้วก็ไอ้นี่ก็แตกเลยครับแตกเนี่ยถ้าเป็นเรานี่ขึ้นป่ะนะจานแตกเตะภรรยาป่ะเตะเลยทำงี้ได้ไงอ่ะนะไอ้นี่แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านนบีก็ไปเก็บอาหารดูนบีนะนบีก็เก็บอาหารแล้วก็ไอ้ถาดที่มันแตกนบีก็เก็บรวมมานะเก็บมาแล้วก็เก็บอาหารมาและบางรายงานเนี่ยก็มีซอฮาบะห์อยู่ด้วยมีซอฮาบะห์อยู่ด้วยแล้วก็นบีก็บอกว่าให้กินอันนี้ไม่ได้บอกในรายงานที่ผมนำมาไม่ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รวมถาดที่มันแตกแล้วจากนั้นก็รวมอาหารเข้ามาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ากอรอตอุมมุกุมอันนี้แสดงว่านบีก็พูดกับคนที่อยู่นั่นแหละบอกว่าแม่ของพวกทั้งหลายเนี่ยหึงหวงนะครับบารังานพูดสองครั้งกอรอดอุมมุกุมกอรอดอุมมุกุมแม่ของพวกทั้งหลายหึงหวงแม่ในหมายถึงทำไมเรียกภรรยาของบรรดาของท่านนบีเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธานบีจึงบอกว่าแม่ของทั้งหลายไม่ใช่แม่จริงๆนะเพราะบรรดาภรรยาท่านนบีเนี่ยถือว่าเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธานบีก็เลยเรียกแม่ของทั้งหลายหึงหวงแสดงว่าเรื่องหึงหวงเนี่ยเกิดขึ้นได้ศาสนาไม่ตำหนิแต่ถ้าเกินไปหรืออะไรที่มันเกินเลยตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับคนรับใช้ที่เอาอาหารมาให้บอกว่าอยู่ก่อนนะครับจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเอ้าอันนี้มันแตกใช่ป่ะอ้าวคนทำแตกก็รับผิดชอบนะเอาจานแตกเนี่ยไว้ที่บ้านนี้นะที่มันแตกที่เป็นกระเบื้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันแตกเลยนะเอาไว้บ้านนี้แล้วก็เอาจานดีๆเอาถาดีๆเนี่ยคืนเข้าไปนบีไม่ได้โวยวายมาดีไม่ได้บาดาทอตบภรรยาท่านนี้นะเหยียบหรือกระทืบหรืออะไรนบีไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่นบีสอนนบีใช้ความนุ่มนวลอ๋อแม่ก็อะไรเพราะนบีรู้ตอนบิอัตของผู้หญิงอ่ะเอาก็อยู่กับภรรยาคนนี้แล้วก็อีกภรรยาอีกคนเอาอาหารมาให้มันก็ขึ้นนะขึ้นอารมณ์มันขึ้นนะความหึงหวงมันมีนบีก็รู้ถึงสภาพของตอนบิอัตของผู้หญิงนบีก็เลยบอกว่าอ่ะหึงหวงแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ต้องรับผิดชอบทำของเขาพังใช่ป่ะเอาจานแตกเก็บไว้แล้วเอาจานดีส่งคืนเข้าไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สอนบริหารจัดการว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะต้องบริหารอย่างไรเราก็เอาไปใช้นะบางทีเนี่ยแล้วถ้าภรรยาหึงหวงเราไม่เยอะไม่มากนะก็ให้ภูมิใจว่าเฮ้ยเราดูแล้วยังมีค่านะแต่ถ้าภรรยาบอกว่าไปไหนก็ไปแสดงว่าเขาก็ไม่ค่อยสนใจเราแล้วนะเออถ้าเราจะไปไหนแล้วเขาถามเราก็อย่าไปรำคาญถ้าเขาไม่ได้ถามเยอะไปไหนกลับตอนไหนยังไงบ้างเราก็บอกโอเคน่าจะกลับประมาณนี้แหละทำมันเสร็จอะไรนะก็เสร็จประมาณนี้ก็กลับประมาณนี้แหละก็ให้เขารู้เขาแสดงเขาเป็นห่วงเรานะภรรยาก็อย่าไปถามลึกถามละเอียดขึ้นรถสายอะไรแท็กซี่หรือเปล่าหรือจะขึ้นในอะไรนะรถไฟฟ้าบางทีก็จะถามละเอียดเกินไปนะบางทีมันจุกจิกก็ทำให้สามีนี่รำคาญได้เหมือนกันอ่ะโอเคครับสุดท้ายดูจริงๆก็มีตัวอย่างนะแต่ผมขอ
เอาคำสั่งเสียที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาผู้ชายทั้งหลายว่าให้ดูแลผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกสาวพี่สาวน้องสาวแม่ป้าน้าสาวอาสาวของเราเนี่ยให้ดูแลผู้หญิงให้ดีโดยเฉพาะคนใกล้ชิดของเราก็คือภรรยาผู้หญิงเนี่ยเขาถูกสร้างมาจากซี่โครงรายงานบอกว่าถูกสร้างมาจากซี่โครงข้างซ้ายของนบีอาดัมท่านหญิงฮาวะเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงข้างซ้ายของนบีอาดัมและซี่โครงเนี่ยมันงอมันโค้งมันไม่ตรงนะฉะนั้นมันผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่งองอลักษณะที่งองอเอวียาจถ้าเราจะปล่อยให้งอเราไม่สนใจไม่นะซีฮัดไม่คอยดูแลเลยก็งออยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราจะเอาเต็มที่เลยจะเอาให้ตรงเนี่ยมันก็หักและเรื่องนี้จริงถ้าเราเป๊ะตลอดทุกอย่างเลยนะพังคือเราเป๊ะนะผู้หญิงเขาไม่ฟังฮะฟังป่ะผู้หญิงฟังป่ะไม่ฟังใช่ป่ะบอกใช่ไม่ฟังทุกอย่างถ้าเราเป๊ะเลยเป๊ะจะให้ตรงทุกอย่างนะผู้หญิงมันหักนะพี่บอกหักก็คือมันไปอะครับมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่ดัดเลยนะไม่คอยเตือนไม่คอยประคับประคองผู้หญิงเลยมันจะกออยู่อย่างนั้นแหละแสดงว่าต้องคอยเตือนด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอีคอยรอเพราะทั้งหลายจงวะซิยัตในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงหมายความว่านบีบอกว่าวะซิยัตก็หมายถึงว่านักวิชาการอธิบายว่าให้ตารบียะอบรมดูแลเอาใจใส่ภรรยาแม่ลูกสาวพี่สาวน้องสาวเนี่ยบรรดาผู้หญิงหลายเนี่ยให้ดูแลเขาให้เตือนให้นาซีฮัดให้สิทธิกับนางอย่าซอเลมกับนางที่บอกว่าที่ดีเนี่ยไม่ใช่อบรมอย่างเดียวนะอะไรที่เป็นสิทธิก็ต้องให้เพราะถ้าเราไม่ให้สิทธิเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้อะไรครับคนเป็นสามีไม่ให้นาฟะกอคนเป็นสามีไม่ดูแลภรรยาเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่พักอาศัยสิ่งที่ต้องให้กับภรรยานี้บกพร่องก็แสดงว่าไม่ได้ดูแลด้วยดีนะครับนบีว่าฟาอินนะฮะโคลิกนามินดิละเพราะนางนั้นถูกสร้างมาจากซี่โครงว่าอินนะอะวะจะฟิดดิละอะลาหูและสิ่งที่มันโค้งงอที่สุดก็คือที่มันอยู่ส่วนบนสุดฟาอีดาตะฮับตะตุกีมะฮูกะซัรตะฮูนะครับฟาอีดาตะฮับตะตุกีมะฮูกะซัรตะฮูและถ้าหากว่าท่านจะต้องจะทำให้มันตรงอ่ะดัดให้มันตรงตัวกี้มันทำให้มันตรงอ่ะกระสัตตะหูท่านก็จะทำให้มันหักว่าอินตรกตะหูลำยะซัลอะวัชและถ้าหากว่าท่านปล่อยมันไปอย่างเงี้ยมันก็ยังคงงออยู่นบีกำลังจะบอกกับเราว่าดูแลอบรมถ้าตรงฉินตลอดมันก็หักอ่ะครับถ้าไม่ดูแลไม่อบรมเลยไม่คอยประคับประคองเลยมันก็งอก็แสดงว่าต้องคอยดัดบ้างคอยปรับคอยให้มันอยู่ในทางนั้นนี่คือหน้าที่ของสามีของผู้ชายของคนที่มีหน้าที่ดูแลผู้หญิงเนี่ยสุภาพสตรีมุสลิมาทั้งหลายเนี่ยให้ดูแลด้วยดีอบรมบอกพูดดีกับนางอะไรที่เป็นสิทธิของนางเนี่ยต้องดูแลต้องให้กับนางนะครับนี่คือสิ่งที่นบีบอกกับผู้ชายทั้งหลายหัวหน้าครอบครัวทั้งหลายว่าให้ดูแลผู้หญิงนะครับแล้วก็ตามนี้นะอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปมันไปด้านหนึ่งด้านใดมันก็จะเกิดความเสียหายทั้งคู่ชัยตอนเนี่ยมันยิ้มนะครับมันยิ้มนะว่าเราเนี่ยจะไปด้านหนึ่งด้านไหนด้านหนึ่งด้านใดเนี่ยมันยิ้มถ้าเราจะทำอิบาดะห์แบบสุดโต่งเลยนะมันก็สบายแล้วเพราะมันทำเกินเลยในเรื่องศาสนาเราจะเห็นคนที่เป็นกลุ่มที่บางทีที่เขาเรียกว่ากลุ่มซูฟีตารีกัตดิกรุลลอฮ์เหมือนคนบ้ากระโดดกันนะบางครั้งถึงท่านยกเชคครูอาจารย์เนี่ยชิริกเนี่ยอิบาดะห์กับครูบาอาจารย์ของเขานี่ชัยฏอนก็อย่างนี้ชอบสุดโต่งไปเลยหรืออันนึงมันก็ชอบคือละหมาดมึงไม่ละหมาดใช่ป่ะมึงก็กูก็สบายแล้วชัยฏอนไม่ละหมาดอันนี้ไม่เอาเลยไม่ต้องละหมาดสบายแล้วอันนี้ไม่ทำเลยไม่ละหมาดเลยหรือถ้าละหมาดก็ให้มันละหมาดแบบให้สุดโต่งไปเลยให้มันทำอะไรมีบิดอะห์ในละหมาดชัยฏอนเนี่ยมันชนะทั้งคู่แต่ที่มันต้องยอมคือคนที่ทำแล้วอยู่ในหลักการเนี่ยมันกลัว
คนที่ละหมาดอยู่ในหลักการรักษาละหมาดดีมาละหมาดจะมามันกลัวคนนี้มันไม่กลัวหรอกไอ้คนไม่ละหมาดนะเพราะมันสบายใจแล้วไอ้นี่ไม่ละหมาดไอ้คนที่ละหมาดแบบสุดโต่งไปเลยทำอะไรเอาบิดอะห์เข้ามาใส่ในละหมาดมันก็ชอบว่าโอ้ยมันทำบิดอะห์อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รักบิดอะห์และเมื่ออัลลอฮ์ไม่รักบิดอะห์อัลลอฮ์ก็ไม่รับแน่นอนเมื่อไม่รักก็ไม่รับอัลลอฮ์โกรธไงคนที่เสริมมาในเรื่องศาสนาเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องทำให้แชตอนมันโกรธแหละซึ่งมันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักจริงๆนะคือเราทำเนี่ยเพื่อให้อะไรให้อัลลอฮ์รักแต่เมื่อให้อัลลอฮ์รักเนี่ยนะเราก็นั่นแหละก็ถือว่าทำให้แชตอนมันโกรธเพราะมันไม่อยากให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับเกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับครอบครัวของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรนี่คือบางส่วนเท่านั้นเพราะยังมีรายละเอียดมีอะไรมากมายที่มีการรายงานว่าท่านนบีนั้นปฏิบัติอย่างไรการขอคำปรึกษากับภรรยาของท่านนบีก็มีนะบางครั้งนบีก็ขอคำปรึกษาแล้วภรรยาบางท่านแนะนำนบีปฏิบัติโอ้มันก็เป็นผลที่ตอนแรกบางครั้งมีเหตุการณ์ที่นบีเนี่ยเครียดเพราะตอนที่นบีเนี่ยจะไปทำอุมรอในปีที่6ของการฮิจเราะห์เนี่ยเข้าไม่ได้พวกชาวมักกะห์เนี่ยไม่ให้เข้าขัดขวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยใช้ให้เชือดสัตว์แล้วก็โกนศีรษะตะฮัลลุนพอเข้าจะไปทําอุมเราะห์แต่พวกกุเรชไม่ให้เข้าไปอยู่ที่ตําบลฮุไดบียะห์เหลืออีกไม่เยอะแล้วก็จะถึงมักกะห์แล้วนบีก็เลยเข้าไปในที่พักเข้าไปในกระโจมก็เจอภรรยาอุมมุซะลามะห์ก็เห็นแล้วอุมมุซะลามะห์ภรรยาก็เห็นนบีแล้วเครียดและโกรธมาเลยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนบีก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันใช้ให้พวกเขาเนี่ยพอซอฮาบะห์นี่เขาคิดเขาเดินทางมามักกะมาดีนามาตั้งหลายร้อยประมาณ400กิโลนะมักกะมาดีนาเขาเดินมาตั้ง300กว่ากิโลแล้วอีกไม่กี่กิโลแล้วก็จะถึงฮุไดบียะห์จะถึงมักกะแล้วแต่อยู่ติดอยู่ที่ตำบลนี้เขาก็รู้สึกเสียดายไงถ้าจะต้องปลดอิหรอมแล้วไม่ได้ทำอุมเราะห์เขาก็เลยไม่ได้ทำตามที่นบีบอกตอนแรกนบีก็เลยรู้สึกโมโหเข้าไปในเต็นท์เข้าไปในกระโจมเจอภรรยาอุมมุซะลามะห์อุมมุซะลามะห์บอกเป็นอะไรเขานบีก็เลยเล่าเหตุการณ์ดูภรรยาแนะนำสามีนะอุมมุซะลามะห์บอกกับท่านนบีบอกว่าท่านก็ออกไปแล้วไม่ต้องพูดกับใครดูภรรยานะท่านออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดกับใครแล้วท่านก็เชื่อสัตว์แล้วก็โกนศีรษะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกไปแล้วไม่พูดกับใครแล้วก็เชื่อสัตว์แล้วโกนศีรษะซอฮาบะห์นี่ต่างคนต่างตะกุยตะกายตะเกียกตะกายแย่งกันในที่จะทำจบแบบด้วยดีตอนแรกก็นบีก็โกรธไม่พอใจซอฮาบะห์เขาก็ไม่อยากปลดอิหร่อมอยากจะเข้าไงมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดแต่อยากจะไปทำอุมเราะห์แต่อะไรครับมันเข้าไม่ได้เพราะกุเรชขัดขวางแต่เวลานบีออกมาทำปุ๊บนั่นแหละซอฮาบะห์กรูกันเข้ามาทำเลยแล้วก็จบแบบสวยงามจบแบบมีความสุขเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอะไรครับการให้คำแนะนำของภรรยาที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันในชีวิตของเราภรรยาก็แนะนำบางทีคำแนะนำของภรรยานี่บางทีสามีคิดอะไรไม่ออกนะแต่เวลาภรรยาแนะนำแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็นทางออกที่ดีเป็นความคิดที่ดีที่ภรรยาช่วยคิดบางสิ่งบางอย่างก็เป็นทางออกที่ดีนะครับก็นี่คือการที่เราได้ปรึกษาหารือระหว่างสามีภรรยาก็จะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับครับก่อนจะสู่คำถามนะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามก็ส่งมาเดี๋ยวผมขอรายงานหน่อยนะครับรายรับรายจ่ายของกลุ่มเรานี่นะครับเสาร์ที่28กรกฎาคม2561นะครับคงเหลือครั้งก่อน 7,000 บาทนะครับหักค่าข้าวเนื้ออบวันนี้ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นจะคงเหลือยอดสุทธิวันนี้ 4,000 บาทครับทำเลยละสาวต่อไปแล้วก็ยังยิ้มได้นะครับยังยิ้มได้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เมตตาเสมอ เราก็จะค่อยได้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ ครับมีคำถามอะไรอัมดีเชิญก่อนจ้าครับเ มื่อกี้อาจารย์บอกว่าอย่าจับผิดสามีของเราคือเวลานี้เนี่ยอะไรนะครับอย่าจับผิดสามีอ๋ออย่าจับผิดครับทีนี้เวลาเนี่ยเขาบอกเพื่อนผมเนี่ยเขาเล่นทั้งไลน์เล่นทั้งเฟซเล่นนานๆเข้าเนี่ยภรรยาก็จะบอกว่าสงสัยจะมีกิ๊กใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สามีเขาบอกว่าแหมเล่นสนุกไปงั้นแหละผมก็ถามแล้วมีกิ๊กจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็มีบ้างแล้วก็เพราะว่า
คุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงในคนนี้คุยไปคุยมาเนี่ยผู้หญิงมันจะมาหาเราจริงๆเข้าก็ว่างั้นเนี่ยก็ว่าเนี่ยการเล่นไลน์เล่นเฟซก็มีผลเหมือนกันอาจารย์ใช่ไหมครับคือถามว่าไอ้เรื่องจ้องจับผิดเนี่ยอย่าเป็นคนลักษณะอย่างนั้นจ้องจับผิดนะครับระหว่างสามีภรรยาแต่บางคนมันก็ทำให้สงสัยไงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเขาก็ทำตัวให้น่าสงสัยเออทำไมเล่นเฟซจังเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องเล่นแชทนู่นแชทนี่เออไม่ได้เป็นคนไม่ได้งานของเขาไม่ได้เกี่ยวก็ต้องดูแชทดูไลน์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนทำตัวเหมือนอะไรให้น่าสงสัยด้วยชอบออกจากบ้านไม่คุ้มมียาไปคุยเขานั่นคนนี้อ้าวนี่ก็ทำอะไรครับเกิดให้ระแวงสงสัยได้เหมือนกันสามีนี่ก็ชอบคุยไปทั่วชอบแซวผู้หญิงเจอใครบางทีเด็กสาวๆนี่ก็แซวไอ้อย่างเงี้ยมันก็น่าเสียวไงใช่ไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยอย่านำตัวที่จะนำไปสู่การเสี่ยงในการที่อะไรครับถูกมองในทางที่ไม่ดีเออถ้าคนเนี่ยถ้าคนดีคนซอแลอยู่ในหลักการศาสนาเคร่งครัดเห็นเขาทำอะไรที่มันดูแล้วเฮ้ยมันอาจจะไม่ค่อยดีพยายามมองในแง่ดีก่อนฮะยกตัวอย่างเช่นคนนี้เนี่ยรู้จักเขาเป็นคนซอแลคนเคร่งครัดดูแลครอบครัวดีแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นเขาเดินออกมาจากผับอ้าวฮุกมเลยเปล่าโอ้ยนี่มาเที่ยวผู้หญิงหรือมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์มองในแง่ดีก่อนเฮ้ยเขาเข้าไปนี่เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรอย่าเพิ่งไปคิดทางที่ไม่ดีเพราะถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะเลยเถิดไปแล้วนี่เอาไปฟิตนาไปคุยแล้วโอ้ไอที่เข้าไปวันนั้นน่ะเข้ามาเฉลยมาบอกทีหลังว่าวันนั้นเนี่ยฉันท้องเสียฉันปวดฉี่หนักเลยแล้วก็ไม่ขอใครก็ไม่เห็นว่าพอดีไอ้นี่มันเปิดอยู่ก็เลยไปขอเข้าแล้วออกมาพอดีถ่ายทุกเสร็จก็ออกมาเห็นป่ะไอเราเนี่ยคิดไปไหนแล้วแล้วก็เล่าไปกี่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเออคนดีเนี่ยพยายามคิดในแง่ดีแต่ขณะเดียวกันอย่าทำตัวเสี่ยงที่จะถูกมองในแง่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยการที่คุยกันสองคนเนี่ยมันก็เหมือนแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เวลามันเข้าเขาเรียกว่าห้องแชทห้องอะไรที่มันเป็นการคุยไลน์ส่วนตัวคุยกันเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายเหมือนกันแม้ว่าจะตัวไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังสองคนในที่รับตาคนก็ตามก็จะเข้าข่ายนะครับทั้งนั้นอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงก็ต้องตัดอ้าวถ้าถามว่าเนี่ยเหมือนกันคุยโทรศัพท์อ้าวคุยเรื่องอะไรถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาสมมุติอ้าวโทรมาหาครูบาอาจารย์ถามเรื่องศาสนาตอบปัญหาก็จบก็วางไม่ต้องไปถามอะไรอื่นไม่ใช่มาถามเรื่องปัญหาเรื่องละหมาดเรื่องอะไรอ้าวแล้วถามอ้าวแล้วก็กะอยู่บ้านไหนอยู่ที่ไหนล่ะฮะแล้วก็เป็นไงทำอะไรอยู่อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ได้เกี่ยวเรื่องละหมาดแค่แล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ตัวอย่างให้ฟังว่าจะไปถามมันไม่เกี่ยวแล้วไงฮะหรือบางทีเนี่ยโทรมาถามครูบาอาจารย์ถามเรื่องละหมาดอ้าวแล้วอาจารย์ทำงานอะไรบ้างแล้วก็ออกไปทำงานมีแล้วลูกเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับบ้านกี่โมงกินข้าวยังอันเยอะแล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วฉะนั้นถ้าคุยเรื่องศาสนาก็ถามก็ตอบแค่นั้นก็จบอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปเพราะอะไรนบีบอกว่าเมื่อผู้หญิงผู้ชายอยู่กันเพียงลำพังสองต่อสองที่สามคือใครครับที่สามคือใครครับชัยฏอนที่สามนี่ไม่ใช่อิหม่ามนะก็อิหม่ามมาคอยดูคอยอย่าทำอะไรผิดหลักการศาสนาอิหม่ามไม่ได้มานั่งกับเราคอเตะไม่ได้มานั่งกับเราหัวหน้าชุมชนไม่ได้มานั่งกับเรานบีบอกว่าชัยฏอนเป็นซาลิสุฮูมาเป็นที่สามแล้วชัยฏอนเนี่ยมีปะโอ้ยานะห้ามนั่งใกล้กันนะซีนานะไม่ได้นะลงโทษหนักนะมันเตือนเราอย่างนี้เหรอนู่นไปนู่นทำอะไรผิดหลักการศาสนาเนี่ยฉะนั้นนะครับอย่าทำตัวให้เป็นที่สงสัยด้วยและก็อย่าให้ตัวของเราไปสู่ในที่ที่จะนำไปสู่ความหายนะนะครับศาสนาให้พูดคุยได้ไหมถ้าเป็นทางโทรศัพท์ได้พูดคุยก็เท่าถามแค่เรื่องปกติถ้าเป็นคำถามก็ถามแค่นั้นจบอย่าเกินเลยอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกินข้าวยังอาจารย์กินข้าวยังหรืออะไรอย่างนั้นที่มันนะเป็นห่วงสุขภาพนะคือถ้ามันพูดโดยรวมอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นทางทีวีอย่างเงี้ยทางทีวีโทรเข้าไปเป็นสายโสดกับคนได้ยิน
ให้คณาจารย์รักษาสุขภาพด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นการดูอาโดยภาพรวมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นส่วนตัวการคุยแล้วก็เหมือนเจาะคนเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะหรือจะเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนคุยไปคุยมาเนี่ยหนักไปไม่ใช่เรื่องงานแล้วเราก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมแล้วโอเคถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีคำถามอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอยุติไม่คุยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ครับไม่ทราบพวกเราเอาเปรียบอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรนะไม่ทราบว่าพวกเราเนี่ยเอาเปรียบอาจารย์หรือเปล่าเรื่องเพราะว่าทุกคนเนี่ยทานกันหมดแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ทานเลยอ๋อผมเนี่ยเอาเปรียบพวกเราเพราะผมทานขึ้นก่อนเวทีผมทานก่อนทานไปด้วยก็ได้นะครับครับไม่เป็นไรครับจ้าครับดื่มน้ำจ้าครับก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าครอบครัวเราเนี่ยเราต้องสามีก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวนะครับไม่ว่างานในบ้านที่ภรรยาเคยทำเราก็ทำแล้วก็ยามที่ภรรยาร้องไห้เนี่ยแล้วก็อาจารย์บอกเราต้องเช็ดน้ำตาให้แต่มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาพยายามมีเรื่องหนึ่งที่เขาพูดให้ภรรยาฟังแล้วเสร็จแล้วภรรยาก็ร้องไห้แล้วเขาเช็ดน้ำตาให้แต่ว่าภรรยาบอกไม่ต้องมาเช็ดถามว่าแกพูดเรื่องอะไรล่ะบอกว่าฉันพูดว่าฉันจะมีเมียใหม่อีกคนหนึ่ง เขาก็เลยร้องไห้ใหญ่เลยแกมีได้ยังไงเนี่ยแกทำหน้าที่สมบูรณ์หรือยังไม่ต้องมาเช็ดน้ำตาให้ฉันไปอย่างนี้อาจารย์จะว่าไงครับอีโต้ถ้าผมจะว่าแล้วเขาจะว่าผมไหมนึกว่าเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องตอบนะพวกเราเข้าใจโดยคำถามอยู่แล้วนะครับก็เขาก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเขาไม่เสียใจเรามีคนใหม่แล้วเขาไม่เสียใจแสดงว่าเราน่าจะไร้ค่าแล้วสำหรับเขาแสดงว่าก็ยังพอมีค่าอยู่นะเอาแหละเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วถ้าสามีเนี่ยเขามีความพร้อมมีความสามารถที่จะมีคนที่สองนะครับแล้วศาสนาก็อนุญาตพี่น้องครับก็อย่าไปปิดกั้นเลยแล้วเราอ่ะพอเราไปปิดกั้นเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกแล้วถ้าเขาเราไม่ให้เขามีแล้วเขาไม่มีอย่างเราเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขกับเราถูกไหมครับเขามีความพร้อมที่จะมีอีกคนนึงแต่เราบอกไม่ให้เขามีเขาก็กลัวเราอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเขาก็กลัวเรากลัวเราก็เลยไม่มีเขาก็อยู่กับเราแบบไม่แฮปปี้อ่ะแต่ถ้าเขามีคนที่สองแล้วเขามีความสามารถดูแลเขาก็ดูแลก็โอเคดูแลเราก็ต้องมีการจัดเวรแน่นอนก็คงไม่ได้มาอยู่กับเราทุกวันแล้วแหละแต่ถ้าเราเจตนาให้ดีว่าถ้าสามีของเราเนี่ยมีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เนี่ยได้ดูแลคนอื่นเนี่ยหวังว่าการเสียสละของเราอาจจะเจ็บปวดบ้างอ่ะนะเพราะผู้หญิงก็มีความรู้สึกนี้แน่นอนอ่ะนะความรู้สึกอันนี้เนี่ยเราหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราแล้วเราหวังว่าที่การที่สามีของเราไปดูแลคนอื่นเนี่ยแล้วไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีล่ะผู้หญิงเขาอาจจะอยู่คนเดียวแล้วก็อาจจะทำบาปล่ะแต่มีสามีคอยดูแลเอาเราเนี่ยได้ดีว่าถ้าสามีเรามีคนที่สองที่สามที่สี่สามีของเราได้ช่วยเป็นคนไปร่วมเดินทางกับเขาเช่นไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ผู้หญิงสมมติเนี่ยอาจจะไม่มีมะห์รอมแต่สามีได้แต่งแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้มีความสุขได้ไปทำฮัจญ์ได้ทำอุมเราะห์ได้ทำความดีต้องเดินทางไกลแล้วเขาไม่มีมะห์รอมไม่มีสามีต้องเดินทางอาจารย์น่ะหรอมองโลกสวยไปเปล่าเนี่ยก็จะมีและคิดอย่างเงี้ยพี่น้องก็มองให้สวยสิครับแล้วเราก็จะมีความสุขถ้าเรามองโลกนี้มันถ้าการที่สามีมีคนที่สองแล้วมันคือความเศร้าความมืดพี่น้องครับนี่มันคือความคิดของเราไงเราไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีความรู้สึกมีผลกระทบแน่นอนกับหัวใจของเราแต่ถามว่าถ้าเขาจะมีแล้วสามีก็มีความสุขแล้วผู้หญิงก็มีสามีอย่างถูกต้องไม่ต้องไปหลบตัวซ่อนๆถ้าเราห้ามแล้วสามีก็ไม่แต่งแต่ไปแบบเป็นมีกิ๊กล่ะสามีเราทำซินาผู้หญิงก็ทำซินาสาเหตุมาจากใครมาจากเราที่เราไม่ให้สามีมีคนใหม่คนจะมีพี่น้องครับให้เอาช้างมาฉุดมันก็จะมีครับคนไม่มีนะให้เขาไปมีนะเขาก็ไม่ไปเขาก็รักเราคือหมายเขาว่าเขาก็อยู่กับเราอะนะไม่ใช่กลัวเมียนะหมายถึงว่าถ้าเราดีอะนะดูแลเขาอย่างดีอะนะแล้วเขาบอกว่าบางก็มีคนใหม่ได้นะบางทีผู้ชายเนี่ยไอ้แทนที่จะมีคนใหม่อะนะภรรยาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูแลเราอย่างดีนะก็อาจจะไม่มีแล้วก็จะอยู่กับจะได้เต็มที่กับผู้หญิงคนนี้เพราะเขาเนี่ยเปิดทางให้เราด้วยนะ
แล้วก็ดูแลเราอย่างดีนะกลายเป็นไอ้ที่เราจะมีนะบางทีเราก็ไม่มีนะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาดีกับเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีนะก็อาจจะความรู้สึกเขาก็อาจจะเขาก็อาจจะอยู่แหละแต่ว่าเขาก็ความเสียใจของเขามันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเขามีความพร้อมนะครับมีความสามารถก็แล้วแต่เขาว่าตัดสินใจคืออย่าไปถึงห้ามเลยห้ามก็กลัวว่าเราเนี่ยอะไรครับอาจจะเป็นคนที่ทำผิดหรือเปล่าเพราะเมื่อในศาสนาอนุญาตแล้วตามเงื่อนไขของศาสนาแล้วเราไปห้ามแล้วก็อาจจะมีผลอื่นอย่างนี้เนี่ยสามีก็อาจจะไม่มีความสุขกับเราแล้วนะคือผมก็ไม่ได้อยากบอกว่าเออมันจะบาปอ่ะนะจะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะมีผลพวงตามมาแต่เรามองในแง่ดีว่าเออไปมีแล้วเขาได้ช่วยดูแลผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมะมีหัวอกเหมือนกันหัวอกแห่งความเป็นผู้หญิงเหมือนกันว่าเออคนที่ไม่มีสามีแล้วจะเป็นยังไงเขาก็บางนี่ก็ไม่ได้ยาแล้วแต่ไปมีคนหนึ่งโอเคความรู้สึกก็อย่างที่บอกไปมันก็มีอยู่แล้วเออเหมือนว่าเออถ้าเราไม่มีสามีถ้าเราอยากจะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วเราไม่มีมะห์รอมนี่เราจะไปยังไงก็เหมือนกันน่ะคนที่สองคนที่สามหรือคนอื่นเนี่ยเขาก็ถ้าเขาอยากไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์หรือเดินทางแล้วไม่มีมะห์รอมเนี่ยสามีเนี่ยไม่ใช่มะห์รอมนะต้องเข้าใจก่อนแต่อันนี้พูดเนี่ยบางคนบอกว่าสามีเป็นมะห์รอมในการเดินทางสามีเป็นมะห์รอมได้ไงอ่ะมะห์รอมแปลว่าอะไรรู้ป่ะมะห์รอมแปลว่าอะไรครับต้องห้ามที่จะแต่งงานกันมะห์รอมคือคนที่ห้ามแต่งงานกันแล้วผู้ชายมาแต่งกับเราจะเป็นมะห์รอมเราได้ไงคือเราพูดกันแบบไม่ค่อยระวังอ่ะนะแต่ว่าโอเคเพราะนั้นมะห์รอมคือคนที่ห้ามแต่งงานกับเราอ้าวแล้วก็คนที่จะเดินทางไปกับเราก็ต้องมีมะห์รอมหรือสามีนั้นสามีไม่ใช่มะห์รอมสามีเป็นมะห์รอมได้ไงมาแต่งงานกับเราแต่สามีเนี่ยยิ่งกว่ามะห์รอมแล้วแหละถ้ามาแต่งแล้วนะยิ่งกว่ามะห์รอมแล้วแหละความลึกซึ้งความอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเห็นเอารอเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมากกว่ามะห์รอมแล้วแหละอ่ะก็ใช่ครับเรื่องน้ำตาก็เข้าใจอ่ะนะอันนั้นคือเขาพูดกันก็ว่ากันไปใช่ครับปกติแล้วท่านนบีเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยถ้าอาหารไม่ใช่เป็นน้ำแต่จะเป็นพวกของแห้งๆเช่นข้าวท่านนบีก็จะกินด้วยมือใช่ไหมครับตอนนี้เคยได้ยินบางกลุ่มเขาจะก่อนจะกินอาหารเนี่ยเขาจะจิ้มเกลือก่อนมีซุนนะให้จิ้มเกลือก่อนกินอาหารก่อนกินตักข้าวมากินซุนนะในกินการกินอาหารจิ้มเกลืออันนี้ผมไม่ทราบก็อันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องยามาตับลิกยามาตับลิกผมก็เคยไปทานนะเขาจะมีเขาจะใส่ถาดตับซีอ่ะแล้วก็มีข้าวแล้วก็จะราดแกงมาเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเกลือมาด้วยผมก็เคยไปนั่งกินสไตล์นี้แหละนะครับก็ได้อรรถรสอีกแบบนึงนะราดข้าวมาเลยแล้วก็นั่งกินด้วยกัน 3-4 คนทั่วๆไปบางทีอันนั้นกลุ่มยะตับลิกที่ว่าจะเกลือที่เราจะทราบอ่ะนะบางทีทั่วไปเนี่ยเรากินบุญกันที่บอกกินบุญก็จะมีเป็นตับซีก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะจัดแบบบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็อะไรอย่างนะอะไรนะโต๊ะจีนอะไรที่ว่าบางทีก็บุฟเฟ่ตักมากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อก่อนถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยหรือพอถ้าหากว่าต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยคลองคลองหน่อยก็อาจจะพอมีนะครับย่านชานเมืองหน่อยก็อาจจะพอมีก็คือยกเป็นตับซีแต่ในตับซีเนี่ยก็จะมีซุปมีอะไรกับพวกเราก็รู้จักกันนี้ก็อาจจะกินตับซีนั้นก็มีนะครับเรื่องเกลือเนี่ยผมไม่ทราบจากซุนนะห์นบีแต่ซุนนะห์นบีเนี่ยถ้ากินอาหารที่มันหยิบได้เนี่ยก็จะหยิบ3นิ้วหยิบ3นิ้วนะครับแต่แน่นอนอันเนี้ยมันไม่ได้ว่าเอ้ยเราก็ต้องเอาซุนนะห์นบีอย่างงี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวเรากิน3นิ้วอย่างงี้นี่ขนมจีนเนี่ย3นิ้วมันขึ้นอยู่กับนบีเนี่ยกินอะไรล่ะก็เป็นพวกแป้งเป็นอินทผลัมเป็นอะไรก็หยิบ3นิ้วได้ถูกมั้ยครับของเราเนี่ยหยิบอาหารนี่ก็หยิบ3นิ้วใช่ป่ะล่ะอย่างเงี้ยถ้าเรากินข้าวเราจะกิน3นิ้วอ่ะฮะเรานี่ให้มากินตะเกียบนึงกินเนี่ยเป็นคนจีนก็ปุ๊บๆเข้าปากไอ้เราเนี่ยเขากินหมดถ้วยไปแล้วเรายังเพิ่งได้นิดเดียวตักไม่เข้าไอ้ไม่ใช่ตักตะบัดไม่เข้าไม่เป็นไงคนจีนใช้ตะเกียบใช้ถ้วยก็กินข้าวฉะนั้นนบีเนี่ยก็กิน3นิ้วโอเคเรามันก็ขึ้นอยู่กับอาหารเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเค้าว่าเราจะต้องกินอาหาร3นิ้วแบบนบีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารว่าเราจะกินยังไงแต่นี่คือการรายงานว่านบีกิน3นิ้วแต่สุนนะห์หนึ่งที่เราจะทำได้อะที่จะทำได้ก็คือเลียนิ้วกวาดถาดให้เกลี้ยง
นะครับเพราะนบีเนี่ยจะเลียนิ้วดูดนิ้วกินอาหารอย่างเราเนี่ยกินใช้มือใช่ป่ะกินในจานของเราอย่างเงี้ยเราก็กินแล้วก็ก่อนจะล้างไม้ล้างมือนี่ก็ดูดนิ้วเพราะสุนนะนบีนี่ก็จะดูดหรือเลียนิ้วก่อนนะครับอย่างเราเนี่ยถามว่าถ้าเรากินข้าว3นิ้วเราจะกินได้มั้ยเราก็กินไม่ได้ไม่ถนัดเราก็ต้องกินข้าว5นิ้วอย่างคนอาหรับเนี่ยกินข้าวกินยังไงรู้ป่ะใครๆเห็นคนอาหรับกินเค้าก็ไม่ได้กินแบบเราไม่ถนัดเค้าจะใช้แบบโยนข้าวอย่างงี้เค้าจะป้อนอย่างงี้แล้วก็ข้าวก็จะหกเยอะอย่างผมเรียนอยู่ใช่ป่ะก็จะเห็นบางทีอาหรับเค้าเราเข้าใจว่าเรานี่มันเรานี่มันถนัดกินอย่างงี้แล้วก็สวยเราสาวว่าเราสวยงามของเราก็หมายความว่ากินแล้วเข้าปากไม่หกอ่ะหกน้อยมากใช่ป่ะเราเวลาเรากินอย่างเงี้ยแต่เวลาคนอาหรับเนี่ยเขากินแบบเราไม่เป็นด้วยยังไงไม่รู้แต่เขาจะกินอย่างนี้แล้วข้าวมันก็จะหกเยอะเสร็จเวลาทำอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่เหมือนที่เรากินลักษณะอย่างนี้นะบางทีบางคนนะอาหรับบางคนนะทีเนี่ยตับซีเล็กๆเนี่ยเขาจะกินคนหนึ่งตับซีเล็กๆใหญ่กว่าจานหน่อยแต่เป็นตับซีเล็กๆกินเสร็จเนี่ยบางทีเนี่ยยกถาดขึ้นมานี่เป็นข้าวเป็นวงเลยทำไมอะครับหกรอบทานเลยบางคนมันก็ไม่สนใจเป็นซุนนะห์นบีเนี่ยกินให้เกี้ยงดูนี่ไม่เขาไม่ได้สนใจนบีบอกว่ากินให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าเม็ดไหนมีบารักัตใช่ป่ะแต่บางคนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อาหรับอย่างเงี้ยบางทีเราเหมือนกันเนี่ยข้าวก็เหลือเป็นช้อนสองช้อนเนี่ยกินหน่อยกินไม่หมดนะครับข้าวหกบ้างอะไรบ้างนะครับฉะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยกินสามนิ้วซาลาสอาซอบีนะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยจะดูดหรือเลียนิ้วนะครับก่อนที่จะล้างหรือเช็ดไม้เช็ดมือแต่เรื่องเกลือนี้ผมไม่ทราบนะครับได้เวลาละหมาดยังครับมีตอบเสร็จแล้วครับมีคำถามอีกไหมมีคำถามไหมครับท่านนบีดูดนิ้วเนี่ยท่านนบีใช้3นิ้วหยิบแล้วก็คงจะไม่เลอะถึงโคนนิ้วนะเพราะงั้นดูดคงไม่ต้องอมไปดูดถึงโคนนิ้วนะนบีก็คงจะจิ้มหยิบไปปลายนิ้วใช่มั้ยฮะ3นิ้วเนี่ยอาหารหลักๆถามว่าคนอาหรับนี่จะกินอะไรก็จะมีอินทผลัมมีขนมปังมีอะไรอย่างเงี้ยข้าวบาเล่ข้าวฟ้าข้าวอะไรที่เขาอาจจะ1อะไรอย่างเงี้ยผิงไฟอย่างที่เรากินที่เราว่าอะไรนะเรียกนานเรียกอะไรประมาณนั้นน่ะนะแนวประมาณนั้นคือมันจะเปื้อนถึงโคนนิ้วไม่โคนนิ้วก็คือให้เลียนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้วาญิบอ่ะนะโอ้มันต้องดีแต่ว่าอันนี้คือซุนนะห์นบีทำงี้ถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็ดีนะครับอย่างเราเนี่ยอาจจะถามว่ากินข้าวของเราเนี่ยมันก็อาจจะเลอะเยอะหน่อยยิ่งมีแกงก็ว่ากันไปนะครับมันก็แล้วแต่คนกินครับผมครับก็คงจะสมควรกับเวลาแล้วได้ครับก็อาจารย์ดุลวะฮิดฝากบอกมานะครับว่าอินชาอัลเลาะห์เดือนหน้ามาได้ฝากท่านอิหม่ามด้วยนะครับอาจารย์ดุลวะฮิดบอกว่าเดือนหน้ามาสอนได้แล้วเพราะว่าผ่าตัดที่เท้าขวาครั้งที่แล้วนู่นน่ะเป็นปียังไม่รู้น่าจะเป็นปีแหละเท้าซ้ายอันนี้ทำข้างขวาไม่ได้ผ่าตัดอะไรพี่น้องไม่ได้หน้าอกหรือท้องอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะผ่าตัดก็คือมันเป็นเส้นเป็นเอ็นอะไรเงี้ยที่เท้าของเขาอ่ะครับก็เลยพอรับผ่าแล้วเนี่ยมันอาจจะเจ็บมันอาจจะเดินไม่ถนัดนะครับก็ผ่าแล้วมันก็ต้องใช้เวลารักษาฟื้นฟูหน่อยฟื้นตัวหน่อยอาจจะสักเดือนนึงสักอาทิตย์ก็นี่ก็ไม่มั่นใจว่าน่าจะต้นเดือนได้ป่ะเนี่ยก็น่าจะ3หรือ4อาทิตย์แล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดินหน้าอาจารย์วะฮิดบอกว่ามาให้ความรู้ได้แล้วนะครับครับคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์